เป็นเรื่องข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฮะคดีล้มล้างการปกครองนะครับคำวินิจฉัยที่19/2564นะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยวันที่10พฤศจิกายนแต่ว่าลงแรกกิจจาในวันที่29พฤศจิกายนผมก็ได้เห็นคำวินิจฉัยตัวเต็มเมื่อ 2-3 วันมานี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้อ่านความเห็นส่วนตนของตุลาการทั้งหมดนะฮะก็คิดว่าน่าที่จะแสดงทัศนะในเรื่องนี้เอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้นิดหน่อยละกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยนะครับข้อสังเกตที่เป็นประเด็นเบื้องต้นของผมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีพิจารณานะฮะอันหนึ่งนะครับส่วนประเด็นหลักที่จะพูดในนี้ก็คือประเด็นเรื่องเนื้อหาของคำวินิจฉัยนะฮะทีนี้ส่วนที่เป็นเรื่องประเด็นวิธีพิจารณาเนี่ยที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วเรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วก็คือว่าคำวินิจฉัยตัวเต็มเนี่ยนะครับที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา29พฤศจิกายนเนี่ยไม่ตรงกับที่มีการอ่านในวันที่10พฤศจิกายนนะฮะเพราะเหตุว่ามีการเพิ่มข้อเท็จจริงเข้ามาในส่วนต้นของคำวินิจฉัยนะครับถ้าใครไปอ่านคำวินิจฉัยคดีนี้นะฮะแล้วเปรียบเทียบกับวันที่ศาลนุนขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยก็จะพบว่าตัวการอ่านเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นจากประมาณเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็คือประมาณหน้าที่16นะฮะหรือว่าประมาณหน้าที่38ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา29นะก็แปลว่ามีข้อเท็จจริงที่ศาลเนี่ยบรรยายเพิ่มเติมเข้ามานะครับในที่ผ่านกล่าวนำนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้มันไม่ได้ปรากฏในวันอ่านแน่นอนข้อจริงบางส่วนก็ซ้ำกันนะฮะกับตอนท้ายแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าตัวที่มีการอ่านเนี่ยมันไม่ตรงนะครับกับตัวที่เป็นคำวินิจฉัยนะฮะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเที่ยวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายหน้าทีเดียวนะฮะแต่ว่าส่วนที่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นคำวินิจฉัยนะฮะในหน้าที่16เรื่อยไปนะฮะหรือตั้งแต่หน้าที่38ท้ายหน้าเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะตรงนะฮะจะตรงมีการปรับแก้ถ้อยคำเล็กน้อยซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็ตรงก็สังเกตผมก็คือว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดให้คำวินิจฉัยมีผลเมื่อวันอ่านใช่ไหมฮะก็คือก็มีผลเนี่ยตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนะตั้งแต่อ่านทีนี้เนี่ยการที่ตัวคำวินิจฉัยที่ลงราชกิจจานุเบกษากับที่อ่านไม่ตรงกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะเหตุว่าคนที่เขาเป็นผู้ร้องหรือแม้แต่ผู้ถูกร้องก็ตามเนี่ยเขาก็ทราบนะครับจากที่มีการอ่านวันที่10นะส่วนนั้นเนี่ยคือเขาทราบนี่ส่วนที่ศาลใส่ข้อจริงเพิ่มเติมเข้ามาในคำวินิจฉัยเนี่ยอันนี้ศาลไม่ได้อ่านด้วยนะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมวิจารณ์ศาลนูนมาอย่างที่บอกร่วม20ปีแล้วนะฮะว่าตั้งแต่แรกเลยคือศาลนูนไทยเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยไปก่อนให้มีผลในทางกฎหมายไปก่อนฮะแต่ว่าตัวคำวินิจฉัยตัวเต็มเนี่ยจะตามมาภายหลังนะครับซึ่งก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับเท่าที่ดูบางฉบับอาจจะเร็วกว่านั้นซึ่งจริงมันไม่เป็นผลดีนะฮะคือผมว่าวิธีวิธีที่ถูกต้องเนี่ยคือศาลเนี่ยจะต้องพร้อมนะครับในตอนที่ขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยนะฮะแล้วตัวคำวินิจฉัยเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าโอเคอาจจะมีการปรับแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ามันควรจะต้องมีการอ่านนะฮะเหตุผลตามคำร้องของผู้ร้องข้อโต้แย้งผู้ร้องนะฮะที่เป็นข้อจริงทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้ที่ถูกร้องได้ฟังด้วยในวันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยรวมทั้งผู้ร้องด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่าในแง่นี้วิธีปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่น่าจะถูกต้องในความเห็นของผมนะฮะแล้วจริงก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าศาลนัดลงมติใช่ไหมฮะในช่วงเช้าแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยในตอนบ่ายซึ่งก็จะรู้สึกว่าตัวคำวินิจฉัยนี่มันยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดพอที่จะพออ่านปุ๊บเนี่ยให้สำเนาได้เลยนะฮะแต่ว่าการที่ศาลเนี่ยจะต้องมาทำคำวินิจฉัยนะฮะหรือเพิ่มเติมมาในภายหลังเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาในแง่ของวิธีพิจารณานะเพราะว่าตัวคำวินิจฉัยมันมีผลเมื่อวันอ่านถ้าพูดสตริกในทางกฎหมายก็คือว่าก็ต้องเอาเท่าที่อ่านอะมันมีผลในทางกฎหมายถูกไหมฮะส่วนที่มันมาทีหลังเนี่ยถ้าว่ากันโดยปกติเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีผลใช่ไหมเพราะว่ามันตามมาทีหลังอ่ะนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ครั้งนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเพิ่มมาหลายส่วนแม้จะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะฮะจะเป็นการบรรยายข้อเท็จจริงก็ตามคืออันนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมนะฮะก็คือว่าโอเคส่วนซึ่งเป็นเนื้อเนี่ย
มันก็ตรงกับที่เขาอ่านแหละส่วนตั้งแต่หน้าที่15 16เรื่อยไปเนี่ยนะฮะมันก็ตรงอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือส่วนซึ่งเติมเข้ามานะเหตุผลเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าในตอนคำร้องเนี่ยนะครับมันมีการพาดพิงถึงคนภายนอกด้วยนะฮะคือเนี่ยนะครับคนผู้ร้องเนี่ยเขาไปพาดพิงถึงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีการร้องนะครับแล้วก็บอกว่ามีการนำแนวคิดมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ซึ่งคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังปรากฏสัญลักษณ์การชู3นิ้วและไม่ยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มหาศาลเป็นประมุขรวมถึงการปราศัยทางสาธารณะซึ่งอันนี้เท่าที่ผมนั่งฟังวันนั้นเนี่ยมันไม่ปรากฏที่ศาลได้อ่านส่วนนี้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันมาปรากฏในตัวคำวินิจฉัยที่เป็นทางการที่โรงพยาบาลกิจจานุเบกษาแปลว่าส่วนนี้คือส่วนที่อาจจะเรียกว่าอะไรนะฮะอาจจะว่าไม่ได้อ่านนะในวันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยวันที่10พฤศจิกายนโปรดสังเกตว่าวันที่ลงในราชกิจจานี่นะครับวันที่เป็นวินิจฉัยคือเอาวันอ่านเป็นวันที่10นะแต่ลงมาที่29นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนนี้มันก็ต้องถือว่าอย่างผมเองที่เป็นคนภายนอกเนี่ยก็ถือว่ารับรู้เนี่ยหลังจากที่19อ่ะนะรวมทั้งพรรคการเมืองที่ถูกอดีตพรรคการเมืองที่ถูกพาดพิงด้วยเลยประมาณนี้นะครับเป็นแบบนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตซึ่งผมคิดว่าในระบบวิธีพิจารณาเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือประเด็นในแง่ของวิธีพิจารณานะฮะอันนี้เราสังเกตเห็นได้จากวันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมีคล้ายๆกับว่ามีข้อโต้เถียงหรือว่ามีข้อสังเกตจากทนายความที่บอกว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายผู้ถูกร้องอ่ะไม่ได้มีโอกาสได้รับการไต่สวนน่ะนะฮะประมาณนั้นแล้วก็มีการศาลก็ศาลนู่นนั้นก็อธิบายใช่มั้ยฮะว่าอันเนี้ยศาลพิจารณาตามหลักไต่สวนซึ่งเป็นอำนาจของศาลนะฮะแล้วก็คดีเนี้ยก็ดำเนินมาปีหนึ่งแล้วปีกว่าแล้วศาลก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงมาตัดสินนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่พูดกันอยู่ในวันนั้นนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังคำวินิจฉัยเขาก็ออกจากห้องพิจารณาไปใช่ไหมฮะตุลาการก็พยายามอธิบายว่าโอเคอันนี้ได้ให้โอกาสแล้วนะครับทุกอย่างอ่ะนะครับแต่ว่าทางฝ่ายผู้ร้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะได้รับการไต่สวนหรืออยากจะได้มีการพูดง่ายคืออยากจะมีการแถลงด้วยวาจาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ศาลก็บอกว่าโอเคให้โอกาสครบถ้วนแล้วศาลก็อ้างหลักไต่สวนโดยบอกว่าระบบวิธีพิจารณาศาลนูนเนี่ยเป็นหลักไต่สวนไม่ใช่หลักเหมือนกับadversarial อ่ะนะฮะก็คือเป็นการกล่าวหาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องพูดให้ชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าประเด็นเนี่ยมันเบลอคือ mm-hmm. ความจริงเนี่ยหลักไต่สวนเนี่ยนะฮะมันมีความหมายว่ามันเป็นหน้าที่ของศาลนะครับที่จะต้องค้นหาความจริงของเรื่องหมายว่าศาลเนี่ยไม่ผูกพันกับพยานหลักฐานของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนะฮะนึกออกไหมฮะคือไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองหรือผูกพันอยู่กับพยานหลักฐานที่สองฝ่ายเอามาสู้กันหลักไต่สวนเนี่ยมีความหมายในแง่ที่ว่าเป็นหน้าที่ยิ่งหลักสวนคือหน้าที่ของศาลนะครับในการค้นหาความจริงของเรื่องแปลว่าโอเคถ้าเกิดศาลเห็นมีพยานเอกสารพยานบุคคลต่างๆเนี่ยศาลก็เรียกเข้ามาสืบได้นะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องให้โอกาสกับผู้ความฝ่ายต้องเป็นฝ่ายที่เสียเนี่ยนะครับจากพยานหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสหักล้างถูกไหมฮะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันคือเรื่องโอกาสในการที่ให้คู่ความได้ต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เถียงกันเนี่ยผมนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องไต่สวนหรือไม่ไต่สวนแต่ว่าที่คู่ความเขาต้องการเนี่ยมันไม่เกี่ยวเรื่องหลักไต่สวนเขาต้องการให้รับฟังเขาเห็นไหมฮะเขาต้องการจะพูดนะเขาต้องการเอาพยานมาหักล้างข้อกล่าวหาของผู้ร้องถูกไหมฮะเขาต้องการให้มีการรับฟังปัญหาเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องไต่สวนหรือไม่ไต่สวนมันจึงเป็นปัญหาที่ว่าเรื่องนี้เขาได้มีโอกาสได้รับการรับฟังอย่างเต็มที่หรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์อันหนึ่งถูกไหมครับในความเข้าใจของศาลเนี่ยวันนั้นที่ผมฟังอยู่เนี่ยศาลก็เข้าใจว่าศาลให้โอกาสหมดแล้วแหละเพราะว่าศาลว่าคดีนี้พิจารณามาปีหนึ่งใช่ไหมครับได้มีการให้โอกาสคู่ความในการแถลงต่างๆนะฮะพยานเอกสารต่างๆก็ส่งให้กับคู่ความหมดแล้วนะหมายถึงผู้ถูกร้องอ่ะนะฮะเขาไม่มีโอกาสถามว่าในแง่นี้ถือว่าศาลให้โอกาสที่จะที่ใช่คู่ความได้มีกดโอกาสแถลงนะฮะได้มีโอกาสที่จะรับการรับฟังไหมเนี่ยผมคิดว่าศาลให้นะฮะศาลให้ในระดับนึงคำว่าระดับนึงหมายความว่าเขาสามารถโต้แย้งเป็นพยานเอกสารได้ทั้งหมดใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในความเข้าใจของศาลแบบนั้นนะศาลก็ให้หมดแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงว่าตัวผู้ถูกร้องเนี่ยเขาต้องการให้เปิดไต่สวน
เขาต้องการให้ศาลเนี่ยรับฟังด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยเอกสารอย่างเดียวนี่คือประเด็นถูกไหมฮะมันก็ต้องมานั่งเถียงกันว่าความเข้าใจของศาลเนี่ยศาลบอกศาลเปิดโอกาสแล้วคุณก็ยื่นมาดิเอกสารต่างก็ยื่นมาแต่ทางฝ่ายของคนที่ผู้ถูกร้องถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาบอกเขาต้องการให้มีการเปิดไต่สวนสิจะได้เอาพยานมาสืบจะได้เห็นอากัปกิริยาของอาการได้มีการชักค้านอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเขาได้มีโอกาสในการรับฟังด้วยนะครับปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยใครถูกใครผิดยังไงในความเห็นของผมนะข้อที่น่าเสียดายคือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นเขาไม่ได้เขียนเรื่องนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเรื่องนี้นะครับการกำหนดกฎเกณฑ์นี้ก็แตกต่างกันไปนะครับคือบางประเทศก็กำหนดว่าถ้าคู่ความเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะได้แถลงต่อศาลนะฮะด้วยลายลักษณ์อักษรก็เพียงพอแล้วมาถึงศาลให้โอกาสแล้วคุณก็มีโอกาสแถลงลายลักษณ์อักษรก็เพียงพอแล้วแต่ว่ากฎเกณฑ์ในบางระบบกฎหมายเช่นในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องมีการรับฟังนะครับหรือเปิดโอกาสที่มีการแถลงด้วยวาจาอย่างน้อยหนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยส่วนตัวโดยความเห็นผมเนี่ยคดีแบบนี้นะฮะถึงแม้ตัวกฎหมายไม่ได้เขียนก็ตามนะฮะมันเป็นคดีที่มันมีเรื่องของข้อเท็จจริงเป็นฐานนะครับแล้วก็ผลของคดีเนี่ยมันส่งผลคือกระทบอย่างสำคัญต่อผู้ถูกร้องใช่ไหมครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าในด้านศาลนูเนียศาลจะบอกว่าโอเคศาลให้โอกาสเป็นเวลา1ปีเต็มๆเลยนะครับในการที่จะให้ต่อสู้เนี่ยนะครับศาลก็บอกว่าไม่ได้รีบตัดสินนะให้โอกาสให้เวลาต่างๆให้ยื่นเอกสารได้หมดเนี่ยแต่ผมว่าเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมในเรื่องนี้ศาลเนี่ยควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสแถลงด้วยวาจาถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนซึ่งเมื่อมีการตัดสินแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกร้องจะเป็นฝ่ายเสียหายมากเลยเพราะถือว่าจะถูกกล่าวหาเลยว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะเพราะนั้นจะไปตัดว่าโอเคให้แค่ยื่นเอกสารอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยถ้าดูจากลักษณะของคดีนะผมคิดว่าไม่น่าจะพอแล้วผมรู้สึกว่าคดีที่มันมีความร้ายแรงน้อยกว่าเนี่ยนะครับหลายคดีเนี่ยศาลยังให้โอกาสในการที่จะมาไต่สวนหรือให้โอกาสผู้ถูกร้องได้มีโอกาสแถลงเลยใช่ไหมฮะแล้วเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็คือยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นถึงแม้ศาลจะบอกว่าศาลมีอำนาจที่จะยุติการไต่สวนแล้วก็ดำเนินการได้ก็ตามนะอันนั้นก็เป็นหน้าของศาลนะใช่แต่ปัญหาคือว่าก่อนที่ศาลจะยุติเนี่ยควรให้โอกาสเขาในการแถลงด้วยวาจาหรือไม่ซึ่งในความเห็นผมเนี่ยผมว่าควรต้องให้โอกาสเขาในการแถลงด้วยวาจาในคดีลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะนั้นผมไม่ได้ให้โอกาสแบบนี้ถึงแม้ศาลจะบอกว่าให้ยื่นเอกสารได้เต็มที่ก็ตามเนี่ยความรู้สึกของคนที่ถูกร้องเนี่ยเขาถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมถามว่าความรู้สึกแบบนี้มันสมเหตุสมผลไหมจะรู้สึกถ้าถามผมเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลเขารู้สึกได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือถ้าเป็นผมอะเรื่องนี้นะฮะคือจะออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าต้องเปิดอะเปิดศาลให้มีการไต่สวนนี่เราก็ต้องคิดต่อไปทำไมศาลนู่นไม่ให้ไต่สวนได้ด้วยไม่ให้เปิดให้ไต่สวนได้วาจาก็มันอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องสถานะของคดีด้วยนะเพราะมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยส่วนหนึ่งนี่จะเป็นไปได้แล้วศาลรู้สึกว่าไต่สวนเนี่ยก็อาจจะกระทบกับเรื่องความมั่นคงในต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ให้โอกาสไต่สวนนี้มองในมุมความเข้าใจของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการที่ศาลจะตัดนะฮะไม่ให้มีการไต่สวนด้วยวาจานะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นประเด็นเล็กๆก่อนนะฮะก็ว่ากันไปนะนี่ก็เถียงกันไปได้ทีนี้ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยนะครับของคดีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่ต้องวิจารณ์อยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นจากตัวความชัดเจนนะครับของตัวคำวินิจฉัยซะก่อนแล้วก็ตัววัตถุแห่งคดีก่อนนะครับเอาวัตถุแห่งคดีก่อนก็ได้นะครับ uh-huh. วัตถุแห่งคดีกรณีนี้คือการกระทำผู้ร้อง3คนนะฮะผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3นะฮะในวันที่10สิงหาคมพ.ศ.2563นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมีการกล่าวหานะครับโดยผู้ร้องกล่าวหาเป็นแบบนี้นะครับศาลเองเนี่ยนะครับในตอนกำหนดเรื่องของตัวผู้ถูกร้องเนี่ยศาลก็กำหนดเฉพาะ3คนนี้ถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้ร้องเนี่ยจะอ้างถึงคนอื่นต่อไปด้วยอีกหลายคนก็ตามเพราะศาลบอกว่าการทำของคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลังวันที่10สิงหานะครับ
ผู้ร้องเนี่ยไปยื่นต่ออัยการเนี่ยตอนไปยื่นต่ออัยการเนี่ยเอาวันที่10สิงหาเป็นหลักนะฮะ3คนเนี้ย10สิงหานะฮะของคนอื่นที่เป็นหลัง10สิงหาเนี่ยก็เท่ากับไม่ได้ยื่นต่ออัยการมาก่อนเมื่อไม่ได้ยื่นอัยการมายื่นต่อศาลนู่นไม่ได้ถูกไหมฮะซึ่งโอเคอันนี้ศาลก็ดูจากตัวบทในรัฐธรรมนูญซึ่งก็ตรงตามนั้นแหละนะเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยนะฮะก็ไปยื่นนะฮะวันเรื่องวันที่10สิงหากับอัยการแต่ว่าตอนที่พออัยการไม่ส่งเรื่องมายังศาลนูนเนี่ยนะครับ15วันเนี่ยเขามายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยตอนยื่นต่อศาลนูนเนี่ยเขาเพิ่มอันอื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการเพิ่มเข้ามาในประมาณนั้นนะฮะศาลก็บอกว่าไม่เอาเฉพาะที่คุณยื่นต่ออัยการ3คนนะคือเอาวันที่10สิงหาคมถูกไหมฮะก็จบเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าการกระทำของผู้ร้องทั้ง3เนี่ยนะครับว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่เนี่ยเป็นวัตถุแห่งคดีก็คือ3คนเนี้ยแล้วคือการกระทำในวันที่10สิงหาคม3คนเนี้ยที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าเขาใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับแต่ความกับปรากฏในคำวินิจฉัยว่าในตอนที่ศาลมีคำวินิจฉัยเนี่ยนะฮะศาลไปสั่งองค์กรเครือข่ายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างถูกไหมฮะตอนที่ศาลสั่งศาลสั่ง3คนเนี้ยใช่นะครับสั่ง3คนนี้แต่ก็ไปรวมถึงพวกองค์กรเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็ในคำวินิจฉัยเองเนี่ยนะครับศาลใช้พฤติการของการชุมนุมหลังจากนั้นมาประกอบถึงแม้ว่าตัววัตถุที่เขาร้องมันจะเป็น10สิงหาก็ตามนะครับศาลก็บอกว่าถึงแม้หลังจากนั้นเนี่ย3คนนี้อาจจะไม่ได้เข้าชุมนุมก็ตามอ่ะนะครับแต่ว่าโอเคก็มีลักษณะของการนำให้เขาเอาความคิดอะไรเนี้ยไปเป็นประเด็นของการชุมนุมประมาณนี้การชุมนุมที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยใครบอกว่าจึงก็อยู่ในความรับผิดชอบคนนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นโดยปริยายอ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยไม่น่าจะถูกในความเห็นผมเพราะว่าถ้าเกิดวัตถุแห่งคดีเนี่ยคือการกระทำของ3คนนี้ในวันที่10สิงหาเนี่ยก็ต้องจำกัดเฉพาะอันนี้จะไปเอาการทำอันอื่นๆในครั้งอื่นนะครับมารวมเนี่ยมันไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผู้ร้องก็จะต้องรอก่อนคือคุณไม่ให้ยื่นไปเลยคุณไม่ได้เอาเหตุการณ์ที่10สิงหายื่นไปเลยถ้าเกิดคุณจะเอาพฤติการอื่นๆมาประกอบว่าเนี้ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพคือล้มล้างการปกครองหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องรอมาให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นใช่ไหมครับแล้วคุณถึงจะยื่นคำร้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ร้องเนี่ยเขาจะไปสู้ยังไงอะคือคุณไปเอาการชุมนุมครั้งอื่นๆนะที่บางทีเขาไม่ได้ไปชุมนุมมาประกอบในการบอกเขาใช้สิทธิเสรีภาพรวมการปกครองอ่ะเขาจะสามารถไปรับผิดชอบอื่นๆได้ยังไงคือเก็บไหมฮะที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมมันคืออันนี้มันจะทำให้วัตถุแห่งคดีเนี่ยในคดีนี้มันเบลอแล้วก็พอตอนจบน่ะศาลพูดถึงขบวนการอีกนะพูดถึงขบวนการอีกทางนี้ความจริงเนี่ยมันยังไม่มีการพิสูจน์ในตัวคำวินิจฉัยเลยว่ามันมีขบวนการแบบนี้ขนาดไหนจริงไหมนะฮะพวกกลุ่มก้อนต่างๆที่เข้ามาชุมนุมกันในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพการชุมนุมก็เป็นหลายกลุ่มหลายก้อนอ่ะถามว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบมีการบัญชาการในการกระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองเนี่ยมีศูนย์การบัญชาจากจุดไหนอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ปรากฏนะในคำวินิจฉัยนึกภาพออกไหมฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาในการตีความต่อไปคำว่าล้มล้างเนี่ยจะล้มล้างยังไงเพราะว่าตัวผู้ร้องเนี่ยเขายื่นวันที่10สิงหาเป็นหลักอ่ะเป็นวัตถุแห่งคดีเป็นหลักแล้วศาลเองก็กำหนดอันนี้เหมือนกันในตอนต้นถึงขนาดตัดอันอื่นๆไปเพราะว่าไม่ได้ผ่านอัยการมาในแง่นี้มันเลยย้อนแย้งในคำวินิจฉัยถูกไหมตอนต้นเนี่ยศาลบอกเอาผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3วันที่10สิงหานะเพราะคุณร้องมาแบบนี้ที่อัยการอันอื่นๆเนี่ยคุณได้ร้องมามันนั้นผู้ร้องผู้ถูกร้องอื่นๆเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าในตัวคำวินิจฉัยมันมีการพนานาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งต่อๆมาหลังจากนั้นด้วยอ่ะถูกไหมครับครับก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องซึ่งพอกำหนดว่าถึงคดีนี้แล้วก็เอาไปเรื่องที่มันเป็นอนาคตของวันที่10สิงหาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตของเราแล้วถูกไหมแต่ในตอน10สิงหาเนี่ยไอการชุมนุมนี่มันยังเป็นอนาคตของ10สิงหาอยู่เนี่ยเอาเข้ามาด้วยซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ความเห็นผมอะถ้าจะได้เนี่ยคนร้องคุณอาจต้องรอรวบรวมอะไรต่างๆก่อนน่ะ10สิงหาใช่ไหมฮะอ่ะ20 3 20สิงหา30สิงหากันยาตุลาประมาณนี้แล้วคุณต้องไปยื่นอัยการโน่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยในภายหลังใช่ไหมฮะเพื่อที่จะอะไรล่ะให้อัยการเขาตรวจสอบเลยประมาณนี้แล้วก็ส่งมาที่ศาลใช่ไหมครับเป็นแบบนั้นน่ะสภาพมันเป็นแบบนั้นนะทีนี้เนี่ย
แน่นอนพอมันวัตถุแห่งคดีเป็นแบบนี้แล้วศาลไปกําหนดเนี่ยนะครับตัวองค์กรเครือข่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคําบังคับที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังด้วยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้บทบัญญัติในมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผมเปิดรัฐธรรมนูญให้ดูนิดนึงนะฮะขออนุญาตแชร์รัฐธรรมนูญปี60หน่อยนะฮะในบทบัญญัติในมาตรา49เนี่ยที่เป็นฐานแห่งคดีเนี้ยนะครับถ้าเราลองดูจากตัวบทบัญญัติเนี่ยนะฮะในมาตรา49เนี่ยเขาบอกว่าบุคคลถูกไหมฮะบุคคลที่ให้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้คำว่าบุคคลเนี่ยนะครับมันก็ต้องหมายถึงบุคคลธรรมดา ก็คือตัวคนแต่ละคนใช่ไหมฮะ หรืออาจจะเป็นนิติบุคคลก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะเป็นแบบนั้นเดิมทีเนี่ยบทบัญญัติเนี้ยคุมถึงพรรคการเมืองด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยมันถูกแยกออกไปอีกมาตราหนึ่งนะฮะเพราะนั้น49เนี่ยมันก็เป็นเรื่องบุคคลเฉยๆใช้สิทธิเสรีภาพใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ทราบเนี่ยนะครับก็มีสิทธิยื่นต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอศาลรัฐธรรมนูญฉัยสั่งการเลิกการกระทำถ้าอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันก็ยื่นคำร้องโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญก็ได้อันนี้ให้สิทธิอันนี้ความจริงในบทบัญญัติมาตราเนี้ยมันเป็นการเขียนแก้ลำนะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี50ในอดีตเนี่ยมันเคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับในมาตราถ้าจำไม่ผิด68ของรัฐธรรมนูญปี50น่ะนะครับคือรัฐธรรมนูญปี50ที่เขาเขียนเรียนแบบปี40มาผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้40นะครับคือตอน50เนี่ยมันเคยมีปัญหาที่ตอนนั้นสมัยที่นิติราษฎร์ยังมีบทบาทอยู่เนี่ยนะครับเราเคยออกแถลงการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยู่ทีนึงเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยนะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา68เนี่ยนะฮะอันเนี้ยเนี่ยเขาเขียนแบบนี้นะครับบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทำการผู้ทราบก็ยื่นอัยการสูงสุดและยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยสั่งเลิกการกระทำเขาเขียนแค่นี้แล้วตอนนั้นนี่มันมีประเด็นว่ามีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมมีความเห็นว่าตาม68วรรค2เนี่ยบุคคลเนี่ยไปยื่นศาลนูนไม่ได้สุดเขาไม่ยื่นก็คือจบเนี่ย68เป็นแบบนั้นแล้วก็เถียงกันแบบนั้นแต่ในคดีนั้นเนี่ยนะครับศาลนูนก็ยังตีความรับซึ่งความจริงเนี่ยความเห็นผมก็คือมันไม่ตรงตามตัวบทอ่ะผมก็ยังยืนยันว่าตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาเขายื่นนะในรัฐนูนปี50นะศาลนูนในตอนนั้นก็รับไอ้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าใช่มั้ยฮะพอต่อมาพอเขียนรุ่นปี60เนี่ยคราวนี้คนเขียน60ก็เขียนรีซะเลยรองรับซะเลยพูดง่ายๆนะฮะเพราะนั้นในแง่นี้ผมก็คงไปวิจารณ์ไม่ได้แล้วว่าศาลนูนไม่มีสิทธิ์รับคดีนี้เพราะว่า60เขาเขียนให้รับแล้วในมาตรา49เขาเอาประสบการณ์จากตอนที่ศาลรับเอาไว้ในตามรุ่นปี50นะมาเขียนแก้ให้มันไม่ต้องมีใครเถียงได้อีกนะฮะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี้ยก็สามารถที่จะยื่นได้นะครับถ้าอัยการสูงสุดเขาไม่ยื่นนะไม่ดำเนินการภายใน15วันเนี่ยแต่ความจริงอันนี้เขาดำเนินการนะแต่เขายังดำเนินการไม่เสร็จอัยการสูงสุดนะครับเป็นแบบทีนี้พอมีการยื่นไปเนี่ยนะครับประเด็นคือตอนที่ศาลสั่งนะฮะการสั่งของศาลโดยหลักเนี่ยนะครับ49วรรค2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ให้เลิกแปลว่าตัว49เขียนขึ้นมาพอเลิกการทำเหมือนกับว่าไอ้ตัวการทำนั้นนี่มันจะต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วศาลเนี่ยสั่งให้เลิกใช่ป่ะศาลเนี่ยสั่งให้เลิกนะแต่ตอนร้องเนี่ยคนร้องเนี่ยเขาไปยื่นไอ้วันที่10สิงหาที่การชุมนุมนะที่ลานพญานาคธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วประเด็นนี่คือว่าพอมันจบไปแล้วเนี่ยจะสั่งให้เลิกได้ยังไงเพราะการทำนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาคือมันไม่มีการชุมนุมต่อเนื่องมาถูกไหมฮะแล้วสั่งให้หยุดให้เลิกมันจบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะฮะอันเพิ่งปรากฏในคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับเหมือนกันนะครับคือมันมีตุลาการศาลบางท่านเนี่ยวินิจฉัยในวินิจฉัยส่วนตนว่าสั่งเลิกไม่ได้เพราะว่าการทำจบไปแล้วแต่ว่าสั่งห้ามในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นความเห็นที่แปลกเหมือนกันคือท่านนี้เห็นว่าเลิกสั่งเลิกไม่ได้แต่สั่งห้ามได้แต่ว่า49เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเรื่องสั่งห้ามเขาก็เขียนให้สั่งเลิกสั่งให้เลิกถูกไหมฮะนี่ความจริงเนี่ยถ้าเกิดจะเอาให้มันตรงตามหลักเกณฑ์ตามตัวบทเนี่ย
เรื่องนี้สมมติว่าเป็นประเด็นที่ยื่นได้นะแล้วถ้าศาลต้องสั่งเนี่ยควรจะต้องสั่งแบบไหนนะฮะทีนี้ความเห็นของผมก็คือว่าถ้าเกิดการทำนั้นมันจบไปแล้วอะศาลเนี่ยก็ได้จะสั่งยืนยันว่าการกระทำนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือแค่คอนเฟิร์มเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องสั่งอะไรนี่ออกไหมฮะเพราะมันไม่มีอะไรให้สั่งให้เลิกคือหลักก็คือคุณก็แค่บอกว่าโอเคการกระทำวันนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองจบก็เป็นที่รับรู้กันว่าในความทัศนะของศาลเนี่ยศาลว่าทำแบบนั้นเนี่ยล้มล้างการปกครองผมไม่ได้บอกว่าการที่ศาลสั่งนี้ถูกนะฮะ ผมจะวิจารณ์ประเด็นนี้ต่อไปนะเดี๋ยวอย่าเข้าใจว่าผมความที่ศาลสั่งในความเห็นผมว่าถือว่าถูก เมื่อวัตถุแห่งคดีมันคือวันที่10สิงหาแล้วมันไม่มีแล้วมันจบไปแล้วแล้วมีคนมาร้องในสิ่งที่จบไปแล้วอ่ะนะครับแล้วศาลเห็นว่าเรื่องนี้สูตรศาลมีเห็นโอเคอันนี้ศาลต้องรับเพราะว่าเป็นการให้สิทธิ์นะครับเพื่อล้มล้างการปกครองเนี่ยแล้วศาลไม่ต้องการให้มีการทำแบบนี้อีกนะศาลต้องบอกว่าการกระทำแบบนั้นน่ะในวันนั้นน่ะเป็นการให้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จบแค่นี้ครับคนที่เขาถูกร้อง3คนก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาเขาทำแบบนั้นน่ะศาลบอกว่านี้เป็นการให้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองนะก็จบไม่ต้องไปเกี่ยวกับพวกองค์กรเครือข่ายหรืออะไรต่างๆไม่ไปเกี่ยวเรื่องการสั่งห้ามกระทำถูกไหมฮะเพราะสั่งห้ามกระทำแบบว่าแล้วศาลสั่งห้ามเนี่ยห้ามใครโอเคสมมติเราบอกว่าห้าม3คนห้ามเรื่องอะไรบ้างแล้วถ้าห้ามคนอื่นเนี่ยห้ามอะไรห้ามคำว่าห้ามการกระทำเนี่ยคือแบบไหนแล้วใครจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่เป็นองค์กรเครือข่ายหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะในการสั่งห้ามคนอื่นๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามีผลในทางกฎหมายหรอกเอาจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครบ้างเนี่ยถูกห้ามคือตัวประเด็นอันนึงเวลาที่วินิจฉัยคดีอ่ะมันต้องชัดนะครับว่าใครผูกพันตามคำวินิจฉัยนี้แน่นอน3คนเนี่ยผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3เนี่ยโอเคใช่แน่อันนี้ชัดเจนมีตัวตนระบุชื่อชัดเจนถูกไหมครับแต่คนอื่นๆน่ะไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมฮะไม่รู้ว่าเป็นใครเลยอ่ะที่จะบอกว่าปกครองคนที่เขาไปชุมนุมเขาบอกเราอยู่เป็นเรากลายเป็นเครือข่ายหรือเปล่าเนี่ยไม่มีความชัดเจนแล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยไปบังคับได้ยังไงก็ฝ่าฝืนกับหลักนิติรัฐนะสิครับนิติรัฐเนี่ยกฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับบุคคลเนี่ยมันต้องชัดเจนให้เขารู้นะว่าเออเขาตกอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์อันนี้ถูกไหมครับครับเขาตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่เขียนด้วยข้อความแบบนี้หรือภายใต้คำสั่งทางปกครองหรือคำพิพากษาที่ระบุแบบนี้แต่อันนี้เขาไม่รู้มันเมื่อกับสั่งไปแล้วก็ไปตีความเองว่าใครบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้นะครับความเห็นผมไม่ได้สั่ง3คนน่ะไม่ได้บอกว่าสั่งถูกนะครับแต่ว่าโอเค3คนน่ะในทางกฎหมายก็ชัดว่ามีตัวคนเป็นบุคคลแต่อื่นเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือปัญหาทีนี้ว่าทำไมศาลถึงสั่งนะฮะรัฐมนูลไม่ได้เขียนก็จริงแต่ผมคิดว่าศาลเนี่ยอาจจะไปเอาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาประกอบนะฮะอันนี้เดาเอานะครับไม่รู้จริงหรือเปล่ามันมาปรากฏในคำนิยามส่วนตนของตุลาการท่านหนึ่งนะฮะในพ.ร.ป.วิธีพิจารณาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมีอยู่มาตรา1นะครับในมาตรา74เนี่ย74ก็บอกว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลอันนี้หมายถึงสารรัฐธรรมนูญนะครับหากมีความจำเป็นต้องบังคับให้ไปตามคำวินิจฉัยให้ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลในไว้ในคำวินิจฉัยนั้นโดยศาลอาจกำหนดให้มีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหลังวันอ่านคำวินิจฉัยหรืออาจกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งนี้ตามความจำเป็นหรือสมควรตามความเป็นธรรมแห่งกรณีและให้องค์กรหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการบังคับรายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลต่อศาลภายใน30วันนะครับตอนนี้ศาลมีคำวินิจฉัยหรือภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ว่านะครับทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและประเภทคดีที่กำหนดในข้อกำหนดของศาลมันจะต้องมีการกำหนดในข้อกำหนดของศาลกำหนดประเภทคดีก่อนซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ศาลยังไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ครับเรื่องไอ้การยื่นตาม49มันไม่มีถูกไหมครับแล้วก็อันนี้การกำหนดบังคับตามคำวินิจฉัยเนี่ยปกติมันก็คือการสั่งให้บุคคลกระทำการแหละแล้วไม่ทำศาลจะกำหนดถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับจะบังคับยังไงบังคับให้ทำยังไงถูกไหมครับไอการบังคับเนี่ยคือถูกต้องสั่งให้บุคคลหนึ่งกระทำการเนี่ยนะครับหรือห้ามกระทำการเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยจะบังคับยังไง
ถูกไหมฮะแต่ว่าโดยสภาพเนี่ยของตัวบทในมาตรา49เนี่ยมันบังคับแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวบททุกเห็นไข้เลิกก็สั่งให้เลิกถ้าเกิดว่าเลิกถ้าเกิดว่าไม่เลิกยังทําการดังกล่าวเนี่ยความหมายมันก็เป็นเพียงว่าโอเคการทําแบบเนี้ยอาจจะมาอ้างสิทธิเสรีภาพเรื่องชุมนุมเรื่องอะไรเนี้ยให้กฎหมายคุ้มครองเนี่ยไม่ได้เซนส์มันคือประมาณนั้นถูกไหมฮะลักษณะเนี่ยมันคือประมาณนั้นแหละแค่นั้นใช่ไหมฮะมันทีนี้เราจะบอกว่าโอเคพอศาลสั่งแบบนี้แล้วถ้าเกิดไม่ทําตามที่ศาลสั่งเป็นละเมิดอํานาจศาลเผ่าเนี้ยเดี๋ยวปีปัญหามาอีกอีลุงตุงนางอีกแล้วก็ปัญหาคือก็ไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ในบังคับของคำวินิจฉัยนี้บ้างเพราะศาลว่าองค์กรเครือข่ายซึ่งไม่รู้ว่าคือใครใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมันปนกันระหว่างไอ้การสั่งการตามคดีรัฐธรรมนูญนะฮะกับการดำเนินการในทางคดีอาญาแหละใช่ไหมฮะทีนี้เราจะพูดต่อไปในภายหลังว่าตัวคำวินิจฉัยนี้มันจะมีผลต่อการดำเนินการต่อไปข้างหน้าของพวกกลุ่มผู้ชุมนุมการเสนอยกเลิกมาตรา112แค่ไหนเพียงใดเดี๋ยวผมไว้พูดตอนจบละกันแต่ว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตในแง่ของวัตถุของคดีนะครับแล้วก็การสั่งศาลรัฐธรรมนูญตกนะฮะมันมีข้อสังเกตนิดหน่อยด้วยมาตรา49เนี่ยนะครับรับต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็ปี50นะฮะซึ่งรากฐานแต่เดิมเนี่ยมันมาจากบทบัญญัติในมาตรา18ของกฎหมายพื้นฐานของเยอรมนีที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของเยอรมันเองตอนที่ฮิตเลอร์เนี่ยเขาขึ้นเถลิงอำนาจในเยอรมันนะฮะเพราะฮิตเลอร์เนี่ยก็พูดง่ายๆฮิตเลอร์เนี่ยเคยพยายามที่จะแล้วทำรัฐประหารนะฮะแต่ไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏนะครับแล้วก็ถูกขังแบบว่าถูกขังไม่นานอ่ะนะครับแล้วก็ถูกปล่อยมาแล้วในภายหลังก็มาทำพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับไปได้อำนาจรัฐมาแล้วก็ใช้อำนาจที่ได้มานั้นเนี่ยทำลายระบอบประชาธิปไตยของสารไวมาจนหมดสิ้นไปนะครับพอหลังสงครามโลกเนี่ยตอนที่มีการร่างกฎหมายพื้นฐานขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เลยมีบทบัญญัติมาตรานึงกำหนดไม่ให้บุคคลเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพในการทำลายระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยทำลายระเบียบพื้นฐานของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยนะฮะเพียงแต่ว่ากฎหมายเยอรมันเนี่ยเขาจะเขียนประเภทของสิทธิ์ชัดเจนว่าสิทธิ์แบบไหนที่จะใช้นะครับในการบ่อนเซาะหรือทำลายระบอบประชาธิปไตยไม่ได้นะเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมในทางวิชาการอะไรประมาณนี้นะครับคือคุณจะใช้เขากำหนดเป็นรายสิทธิ์เพราะถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ใช้สิทธิในทิศทางแบบนั้นนะก็คือใช้อาวุธของประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อกลับมาทำลายประชาธิปไตยเองนะฮะก็ต้องมีการให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแต่การสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เลิกฮะเขาสั่งให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้นั้นหรือปัจเจกบุคคลผู้นั้นเนี่ยสิ้นสูญไปหมายความว่าบุคคลคนนั้นเช่นว่านายเอเนี่ยคุณใช้เสรีภาพในการรวมตัวกันในการชุมนุมในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนะฮะเพราะนั้นศาลสั่งให้สิทธิเสรีภาพสิทธิที่มีเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงความคิดเห็นในการรวมตัวของนายกเนี่ยสิ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็จะไม่มีสิทธิ์อันนี้หมายถึงกฎหมายก็จะไม่คุ้มครองไงเพราะจะไม่มีสิทธิ์อันนี้นะ ซึ่งศาลอาจจะกำหนดเวลาหรือไม่กำหนดก็แล้วแต่ถ้าศาลไม่กำหนดนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่เขาสูญเสียสิทธิ์อันนี้ไปเนี่ยนะฮะที่ผมเรียกว่าสิทธิ์มันสิ้นสูญไปเนี่ยเขาอาจจะยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลน่ะคืนสิทธิ์ให้เขาได้มันมีระบบการคืนสิทธิ์ให้เขาได้ครับซึ่งของเรามันไม่มีใช่มั้ยฮะถ้าเราเป็นเรื่องสากลการทําของเขาเนี่ยคนที่บอกโอเคเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วขอให้คืนสิทธิ์ให้แล้วก็กระบวนการในการวินิจฉัยในการตัดสินเนี่ยนะครับจะต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษนะครับไม่ใช่เสียงข้างมากธรรมดาแล้วคนจะยื่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใครยื่นก็ได้นะครับคนยื่นต้องเป็นองค์กรของรัฐเท่านั้นเป็นคนยื่นเช่นรัฐบาลยื่นหรือว่าสภาเป็นคนยื่นฮะอันเนี้ยเขาไม่ได้ปล่อยให้แบบใครๆยื่นก็ได้อันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่เราเอามาตัดต่อพันธุกรรมเป็นแบบไทยเองอันนี้จะเรียกว่าเป็นสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญแบบไทยๆอ่ะนะครับก็คือให้ใครก็ได้ยื่นถ้ายื่นในการสูงสุดแล้วไม่ได้ก็ยื่นเองได้ท่านไอ้ร่องรอยตาก40 50น่ะมันยังเป็นร่องรอยแบบเดิมอยู่คือต้องให้อัยการสูงสุดเป็นคนยื่นซึ่งถูกแล้วเขาให้องค์กรรัฐเป็นคนยื่นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทําให้คนน่ะนะครับใช้โอกาสนี้ในการยื่นได้ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างก็ได้สมมุติว่าสมมุติวันนี้นะครับ
มุนมีสมมติว่ามีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะอันนี้สมมตินะสมมติว่าแสดงความเห็นว่าบ้านเราข้างหน้าเนี่ยนะครับต่อไปนี้นะครับควรให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีพระราชอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเองเช่นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยควรให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งให้มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แต่พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยทรงแต่งตั้งนายกให้นายกรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการยุบสภาได้ยุบสภาและให้ประชาชนเลือกมุขเสนอแบบเนี้ยถามว่าเนี้ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือยังแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเขาเสนอความเห็นแบบนี้ในอดีตมีคนเสนอประเด็นที่ว่าถวายคืนราชอำนาจมีนี่อดีตดาราอะไรศิลปินท่านนึงอ่ะเป็นศิลปินเล่นตลกมีตั้งจะตั้งพรรคถวายคือบอกว่าจะมีพรรคถวายคืนอำนาจอะไรสักอย่างนึงอ่ะในช่วงที่มันความขัดแย้งสงครามสีอ่ะมันเริ่มต้นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยถามว่าโอเคอย่างเงี้ยเขาไปยื่นในมาเฮ้ยคุณถ้าเกิดคุณถวายคืนราชอำนาจแบบเนี้ยอันนี้มันเท่ากับล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่ายื่นกันอีลุงตุงนังทั้งหมดปกติเนี่ยหลักก็คือเขาให้องค์กรของรัฐเนี่ยเป็นคนพิจารณาก่อนว่าการทำเนี่ยมันเข้าข่ายไหมมันมีลักษณะซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับไม่ได้ไกลกว่าเหตุอ่ะมันเป็นไปได้ไม่ได้แสดงเห็นอย่างเดียวแต่มันมีการแค่คำว่ารวมกันแล้วก็มีลักษณะของการต่อสู้นะครับมีลักษณะการต่อสู้ในเชิงที่มัน aggressive พอสมควรน่ะแบบสมัยฮิตเลอร์ตั้งพรรคเนี่ยมีกลุ่มแบบอะไร SASS กลุ่มของเขาอะใช้กำลังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าใช่แต่ถามว่าโอเคมันถ้ามันไม่มีลักษณะแบบนั้นมันเป็นความเห็นของคนน่ะเราจะถือว่านี่ล้มล้างใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประเด็นน่ะคือเวลาตีความมันก็จะเป็นปัญหาในแง่ของการวินิจฉัยเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวผมพูดเรื่องประเด็นเรื่องระบบการปกครองต่อไปอีกแต่นี้ชี้เห็นที่มาที่ไปก่อนแล้วก็พอเราเอามาปุ๊บเนี่ยเขียนมาแบบเขียนเหมือนกับประชุนไปอ่ะคือเริ่มต้นจากหลักซึ่งมันก็ไม่ตรงกับเขาซะทีเดียวหรอกถูกไหมฮะแล้วก็พอปี55มันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คิดว่าเฮ้ยให้แก้แบบนั้นไม่ได้เลยประมาณนี้คนจะยื่นยังไงก็ใช้ช่องทาง68ของรุ่นปี50ไปยื่นอัยการก็ไม่ได้ยื่นก็ไปยื่นก็ตีความกันว่ายื่นได้นั้นนี่ความจริงตัวบทมันยื่นไม่ได้เจตนารมณ์หรือคนร่างเขาก็พูดชัดว่าเนี้ยเขาไม่ได้การให้คนไปยื่นเขาให้คนไปยื่นอัยการให้อัยการดูว่ามีมูลเปล่าแล้วให้อัยการยื่นถูกไหมฮะก็ตอนนั้นศาลนูนเนี่ยในปี55ก็ไปรับคดีแล้วพอยึดอำนาจปี57มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่คุณก็ไปเขียน49แบบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเนี่ยสภาพเป็นแบบนั้นนะฮะแม้ศาลนุ่นเองเนี่ยผมอ่านคำนิยามเนี่ยท่านก็พยายามยืนยันนะว่าการกระทำในปี55ท่านได้ถูกแล้วแหละนะอ่านได้จากตัวคำนิยามเองประมาณว่าท่านก็บอกว่าอันเนี้ยบทบัญญัติมาตรา49ที่เขียนให้ชัดเจนขึ้นจากแก้จาก68ความจริงไม่ได้เขียนให้ชัดเจนขึ้นในความเห็นผมนะผมไม่ก็เห็นด้วยกับข้อความอันนี้ผมเห็นว่า68ไม่ได้เขียนให้อำนาจบุคคลธรรมดายื่นเลยแต่ตอนนี้ไอ้49เนี่ยรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการยื่นนั่นคสช.เนี่ยในปี57เนี่ยนะฮะเขียนรับรองรับแก้นะฮะหรือว่าเขียนตามคำวินิจฉัยปี55คือเอาใช้คำวินิจฉัยปี5เป็นฐานในการเขียน49แล้วก็น่าสนใจว่าเขาได้เอามาใช้จริงๆด้วยตอนเนี้ยนะครับ บอกว่าในแง่นี้คนเขียนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดถึงนะแต่ว่ามันก็ได้มีการมีคนร้องแล้วเอามาใช้จริงๆใช่ไหมครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้นะครับไม่นำให้ศาลนูนเนี่ยกลายเป็น political actor มากขึ้นไปอีกคือเป็นตัวแสดงในทางการเมืองเนี่ยนะครับมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันยื่นง่ายอันเนี้ยครับถูกไหมฮะมันยื่นง่ายนะครับเป็นแบบนั้นอาจารย์ผมถามนี้ถึงผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะอธิบายต่อไปข้างหน้าป่ะนะแต่ว่าถามก่อนก็คือว่าแล้วอย่างนี้ที่อาจารย์บอกว่าในเยอรมันมันคืนสิทธิ์ได้ร้องให้คืนสิทธิ์ได้แต่ในกรณีของไทยไม่มีแบบเนี้ยการที่ศาลน้ำนุนวินิจฉัยแบบนี้เท่ากับว่า3คนนั้นก็ไม่สามารถชุมนุมไปปราศัยอะไรได้เลยมันก็สิทธิ์ถูกตัดตลอดไปหรือเปล่าครับมันก็คือมันยากที่จะเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าคือศาลบอกว่าให้เลิกการกระทำอ่ะไอ้ถูกว่าศาลห้ามการกระทำก็คือไม่ให้กระทำแบบอันนี้คือมันเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนของตัวคำวินิจฉัยฉบับนี้เลยนี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่สุดเลยของคำวินิจฉัยอันนี้คือพอสั่งมาปางเนี่ยบอกว่าบอกว่าอะไรนะบอกไม่ให้ทำอีกไม่ให้ทำอีกของ3คนเนี่ยคือไม่ให้ทำ
เหมือนไม่ให้ทำแบบวันที่10สิงหาถ้าผมเข้าใจพยายามอ่านนะไม่ทำวันที่10สิงหาอีกแต่ถ้าเกิดเขาทำแบบอื่นล่ะคือผมก็ไม่คิดว่าถึงขนาดว่าคุณจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมอะไรไม่ได้อีกเลยนะเพียงถ้าเกิดอ่านอันนี้มันว่าคุณจะแสดงความเห็นแบบ10สิงหาไม่ได้อะหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยในเนี้ยก็เป็นการกระทำไงอันนั้นอะที่ศาลสั่งยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่าอันนี้อ่านจากศาลนะแล้วพยายามตีให้คำนิฉัยเนี่ยมันใช้ได้ก็คือทำไม่ได้ถ้าทำก็อาจจะหมายความว่าโอเคก็ไม่คุ้มครองแล้วนะอะไรประมาณนี้คือไอ้ตัวคำนิฉัยเนี่ยมันจะมีผลผมก็มีผลต่อไปในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะกับศาลอื่นๆเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมากหรอกแต่มันจะมีผลในแง่ของในทางจิตวิทยาต่อองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องอะว่าโอเคถ้าทำแบบนี้อีกเพราะว่าพวกคอฝออย่างเงี้ยผู้คุมฝูงชนแบบเนี้ยเขามามีชุมนุมเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าอันนี้ทำไม่ได้เนี่ยการอะไรล่ะครับการใช้กำลังเนี่ยนะครับเข้าสกัดอะไรของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอาจจะทำได้แรงขึ้นอะเพราะรู้สึกวันนี้เขาไม่ต้องคุ้มครองแล้วอะลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าในแง่ของทางปฏิบัติถูกไหมครับแล้วก็ในแง่มุมของศาลอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถูกไหมว่าศาลเนี่ยอาจจะเพราะคำวินิจฉัยนั้นก็ผูกพันองค์กรรัฐใช่ไหมมันอาจจะถูกใช้เป็นฐานต่อไปในการวินิจฉัยในการตีความต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นในศาลอื่นเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างเมื่อเป็นคดีอาญาเนี่ยถามว่าตัวคำวินิจฉัยเนี่ยมันอัตโนมัติไหมว่าคุณผิดอาญาไม่ใช่หรอกคดีอาญาเนี่ยคุณก็ต้องไปว่ากันตามองค์ประกอบความผิดในแต่ละเรื่องครับสองอันเนี่ยมันวัตถุประสงค์มันคนละแบบกันคือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวว่าทำผิดฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างเงี้ยแล้วศาลพิพากษาโทษจำคุกทางการที่เขาฝ่าฝืน12เขาทำผิด12เนี่ยเท่ากับเขาล้มล้างการปกครองไหมฮะคุณกฤษดามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันเป็นคนละอันกันน่ะคือคุณผิดอาญาก็คือผิดอาญาแต่การกระทำผิดอาญามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องล้มล้างการปกครองไงมันคนละอันกันในขณะเดียวกันการที่ศาลนุ่นว่าสั่งการบอกว่าโอเคไอการแสดงเนี่ยไอที่ลานพญานาคเนี่ยนะครับวันที่10แล้วเนี้ยในความทัศนะของศาลนุ่นเห็นว่านี้เป็นการใช้สิทธิ์เพื่อล้มล้างการปกครองแล้วจะบอกว่านี้เขาผิดกฎหมายอาญาเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ต้องไปดูกฎประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมฮะองค์ประกอบความผิดเรื่องนั้นๆมันจะบอกว่าออโตเมติกไม่ได้แต่คำวินิจฉัยนี้มันจึงเป็นในแง่ในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องคงเป็นแบบที่ผมบอกแหละแต่มันมีอิมแพกในเชิงการเมืองมากกว่าอันนี้มันเป็นอิมแพกในทางการเมืองมากกว่าคือถ้าเกิดใครบอกว่ากฎหมายคือการเมืองเนี่ย law as politics เนี่ยนะฮะไอเนี้ยแหละตัวบอกค่อนข้างชัดว่าเนี้ยผลของมันเนี่ยมันเป็นผลในเชิงการเมืองผลทางจิตวิทยาเป็นผลในแง่ของบรรดาองค์กรของรัฐที่ดำเนินการอื่นๆต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้มีผลโดยตรงอัตโนมัติเลยทีนี้คำถามว่าแล้ว3คนนั้นเนี่ยถ้ากลับต่อไปนี้ตลอดชีวิตคุณชุมนุมไม่ได้เหรอคุณห้ามแสดงความเห็นนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะในความเห็นผมคือผมก็ตีความว่าเรื่องนี้ในเรื่องมันเป็นบทบัญญัติตัดสิทธิ์อ่ะแล้วนี่เป็นหลักของผมโดยตลอดเลยนะฮะตั้งแต่คดีคุณสมัครคดีคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยผมก็ยืนในหลักการแบบนี้เลยก็คือถ้าคุณจะในแง่ของการที่ไป Brexit หรือไปบีบสิทธิ์ของคนน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะคุณต้องจำกัดเอาไว้ให้มันเอาที่ชัดเจนน่ะเพื่อไม่ใช่คุณไปตีความให้มันไปขยายออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกถูกมั้ยครับมันทำแบบนั้นไม่ได้มันจะต้องมันก็ต้องเป็นไปในลักษณะแบบนี้แหละคุณจะไปตีบอกเฮ้ยอย่างงี้ต่อไปคุณไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนะฮะตลอดชีวิตของคุณอย่างเงี้ยมันก็คงจะตลกเกินไปอ่ะในแง่นั้นถ้าประกอบกับความไม่ชัดเจนนะครับของตัวคำนิฉัยด้วยอ่ะสั่งห้ามการกระทำอย่างเงี้ยก็การกระทำและการกระทำเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูในตัวเนื้อที่ศาลเขาสั่งว่าศาลใช้ผลอะไรในการมาห้ามเราจะได้ดูพยายามดูว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ให้ทำอะไรจะตามพยายามตีความแบบคำนิฉัยว่าทำอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าเราเห็นปัญหาจากตัวคำนิฉัยนี้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเริ่มมาจากทั้งแต่ในแง่ของข้อกฎหมายในตอนต้นนะทั้งระบบวิธีพิจารณาแล้วก็
ปัญหาใหญ่สุดคือความชัดเจนของตัวคำวินิจฉัยนี้ในการที่จะทำให้คนที่ถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยเลยไม่รู้นะครับว่ายังไงต่อผมนึกบอกว่าจริงๆถ้าศาลจะสั่งมากที่สุดสมมติว่าศาลเห็นว่าเป็นการทำนั้นจริงศาลก็แค่คอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าการที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยในทัศนคติศาลมันคือการล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยก็บอกเท่านี้แล้วเขาไปทำอย่างอื่นก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรเช่นมันก็คงประมาณนั้นนะฮะถ้าเราจะให้ถือว่าคำวินิจฉัยนี้มันมีผลบังคับใช่ไหมฮะครับทีนี้เอาเรามาดูปัญหาใจกลางของเรื่องนี้เลยครับครับปัญหาใจกลางเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือคำนี้แหละครับเนี่ยคำนี้นะครับคือคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละยังไงครับอาจารย์ซึ่งน่าเสียดายมากนะครับผมเนี่ยรอตอนที่รออ่านคำฉายเนี่ยผมรอมากเลยว่าในคดีนี้มันเป็นคดีที่เป๊ะกับเรื่องนี้เลยนะฮะชัดเจนเลยนะครับศาลคงจะต้องบอกแล้วแหละว่าอะไรคือองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันไปกัดเซาะมันนะฮะไม่ได้ถือเป็นการล้มล้างคือถ้าเราจะบอกอะนะฮะว่าล้มล้างอะไรเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนว่าไอการปกครองระบอบอันเนี้ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญบ้างถูกไหมครับเราจะได้รู้ว่าโอเคการปกครองเนี้ยมันมีสิ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะและถ้าคุณไปทัชหรือไปเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยถือว่าเป็นการล้มล้างถ้าอย่างนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาถูกไหมครับแต่ตลอดการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับทั้งคำวินิจฉัยกลางนะฮะของศาลนู่นเองเนี่ยแล้วคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการทั้ง9อ่ะนี่ผมอ่านของทุกท่านเลยนะฮะอันนี้ก็จะวิจารณ์ท่านก็ต้องอ่านคำวินิจฉัยท่านก่อนไม่เห็นเลยครับไม่มีทักท่านเดียวนะครับพยายามที่จะอธิบายองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คืออะไรพอศาลพอจะกล่าวได้บ้างนะครับในคำวินิจฉัยซึ่งเดี๋ยวเราจะลองผมพยายามสักควานหาดูนะอันนี้ต้องใช้วิธีเราต้องเรียกว่าควานหาจากคำวินิจฉัยเนี้ยต้องไปควานเอาเองนะครับว่าที่ศาลเขียนมาเนี่ยตรงไหนบ้างแต่พออ่านคำวินิจฉัยความเห็นส่วนตนแล้วนะครับไปประกอบคำวินิจฉัยกลางเนี่ยผมพบว่าคำวินิจฉัยกลางมันเกิดจากการเอาส่วนแต่ละส่วนของตุลาการเนี่ยมาประกอบสร้างขึ้นมาบางอันเนี้ยสำนวนได้มาจากของท่านนี้สำนวนท่อนนี้มาจากของท่านนี้ของอันนี้มาจากท่านนี้อะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องถือเอาคำวินิจฉัยของศาลนู่นเนี่ยเป็นหลักนะครับในการวิจารณ์เพราะว่าความเห็นส่วนตนก็เป็นเพียงส่วนประกอบเพราะไม่ได้มีผลในทางกฎหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองดูตัวคำวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับตัวคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมีการเอ่ยถึงอันนี้นิดหน่อยนะครับมีบางท่านวิจารณ์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะวิจารณ์ในอีกบางส่วนเหมือนกันนะฮะก็คือศาลพูดถึงเรื่องกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะอันนี้นะฮะคือศาลบอกว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยเมื่อปี2475ให้อำนาจการปกครองเป็นของราษฎรทั้งหลายหรือมาจากปวงชนชาวสยามคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนชาวไทยยังคงเห็นพ้องกันอัญเชิญพระมหากษัตริย์เพื่อทรงเป็นสถาบันหลักที่จะต้องคงอยู่คู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้แห่งรัฐธรรมนูญโดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าอันนี้นะฮะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและราชอาณาจักรไทยได้คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอดแปลว่านะครับถ้าอ่านจากความอันนี้นะฮะในความเข้าใจของศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะชุดปัจจุบันนี้นะครับท่านเข้าใจว่านะครับการปกครองเนี่ยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475อือฮึถูกมั้ยฮะถ้าเราอ่านตรงเนี้ยบอกแม้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วให้มากการปกครองเป็นของราษฎรก็ตามเนี่ยนะครับก็คณะราษฎรเองก็ยังเชิญพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นหน้าที่ตายตามรัฐธรรมนูญนะแล้วก็บอกว่าโดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาตรงนี้ก่อนเอาเพราะไม่นั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเป็นจุดหลักในการจับเพื่อจะบอกว่ามันคืออันนี้ระบอบการปกครองนี้คืออะไร
เอาตรงจุดนี้ก่อนนะคำว่ายังสารนี่เป็นแบบนี้ทีนี้ติ้งต่างว่าเป็นแบบนี้นะหมายความว่าโอเคสารเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็คงทราบกันอยู่ว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นถ้อยคำที่ใช้เรียกชื่อระบอบนี้เนี่ยในทันทีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหลังเปลี่ยนการปกครองในชื่อที่เรียกเนี่ยนะครับเรียกกันหลายอย่างนะอันนึงที่เรียกกันก็คือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอันนี้เป็นคำเรียกของท่านผู้ประสาทการดร.ปรีดีพนมยงค์นะฮะท่านก็เรียกแบบนี้นะครับไอ้คำว่าประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกกันอย่างน้อยนะครับในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในตัวบทในรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนถูกไหมครับเรารู้ว่าโอเคการปกครองระบบนี้ถูกเรียกชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อเน้นเรื่องพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยในรุ่นปี2492หลังจากการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกนะครับในปี2490เราก็เห็นในประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยวรรคมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการถ้อยคำอันนี้ก็มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงมาแล้วตอนหลังก็มีการเชื่อมกันนะฮะการเชื่อมกันแล้วเรียกชื่อระบอบจริงๆเนี่ยนะครับมันปรากฏในช่วงหลังนะไม่ได้ปรากฏแต่แรกนะครับแต่เอาล่ะสมมติว่าถือตามความเข้าใจแบบนี้นะที่สันนุนเข้าใจนี่นะครับก็ถ้าเอาจำข้อความวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะถ้าเกิดจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือการปกครองระบอบนี้นะครับก็มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนนะฮะก็คือหนึ่งอำนาจการปกครองเป็นของราษฎรหรือมาจากปวงชนชาวสยามอันหนึ่งกับอันที่สองคือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขก็สองอันก็คืออำนาจซึ่งอันนี้ก็จะตรงนะคือประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่อำนาจการปกครองเป็นของประชาชนใช่ไหมฮะอีกอันนึงก็คือว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นประมุขมันก็ประกอบสร้างขึ้นมาถ้าก็มีองค์ประกอบ2อันถ้าเกิดตีความแบบนี้นี่ก็แปลว่าการกระทําอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นประมุขของพระมหากษัตริย์นะหรือไม่กระทบกับสถานะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองถูกมั้ยครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องตัวสถานะพระมหากษัตริย์เลยว่าพระราชอำนาจอะไรจะเป็นยังไงหลักเพียงแต่เพียงว่าอัญเชิญองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับให้เป็นสถาบันหลักต่อไปก็คือให้เป็นประมุขของรัฐต่อไปในแง่นี้ผมคิดว่าความเข้าใจของผู้ถูกร้องเข้าใจแบบนั้นคือเขาเข้าใจกันว่าการที่เขาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้เสนอเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเลิกไม่ให้มีกษัตริย์ไม่รับไม่ให้มีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขของรัฐไม่ได้เสนอแบบนั้นแต่เขาเสนอมีการปรับเปลี่ยนนะครับสถานะพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อันนี้คือที่เขาเสนอเอาล่ะข้อเสนอนี้ของเขาเนี่ยจะดีไม่ดีจะถูกไม่ถูกจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงต้องวิจารณ์กันต่อไปอันนี้มันก็วิจารณ์กันได้ทุกอย่างแต่ถ้าเอาหลักตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในทางกฎหมายอ่ะมันต้องเคลียร์ก่อนว่าถ้าเรียกรูปแบบการปกครองนี้แบบนี้แต่ปี2475เนี่ยมันต้องหมายถึงแค่นี้แหละด้านนึงคือประชาธิปไตยด้านหนึ่งพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งถ้าเกิดเอาแค่นี้เป็นหลักนะฮะการเสนออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยยังคงถือไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบนี้หรอกเพราะว่าเขาก็ยังคงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปใช่ไหมครับครับแต่เราเห็นต่อไปอีกว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะเขียนแบบนี้นะครับแต่โดยความเข้าใจของศาลเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจแบบนี้ถ้าเราไปดูในความในตอนอื่นๆไม่ได้มองแค่องค์ประกอบสองส่วนมาประกบกันแบบนี้สิ่งที่เขามองเนี่ยคือเขามองเรื่องพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของตัวระบอบด้วยด้านนี้คือปัญหาเพราะพอมองเรื่องพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งหรือสถานะพระมหากษัตริย์เป็นส่วนของระบอบเนี่ยอันนี้ผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดศาลจะมองแบบนั้นนะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยศาลต้องชี้ครับว่าอะไรบ้างแค่ไหนที่ตัวพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไปกระทบกับตัวระบอบประชาธิปไตยข้อ2อันนี้ต้องประกบกันตัวระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยสภาพเนี่ยในความเห็นผมนะก็จะไม่ได้ไปกระทบอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกคือไม่กระทบกับสถานะพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะว่าระบอบนี้คือระบอบที่เป็นประชาธิปไตยแต่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐไงถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตัวประชาธิปไตยโดยตัวมันเองอ่ะ
ถ้าจะกล่าวถึงว่ากรณีนี้อาจจะเป็นประมุขเนี่ยมันไม่กระทบครับเหมือนอย่างในญี่ปุ่นก็ชัดเจนนะญี่ปุ่นพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจจักรพรรดิไม่มีพระราชอำนาจเขาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็มีจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นประมุขเพราะในทางระบอบเนี่ยมันไม่ไปกระทบหรอกแต่ที่จะกระทบเนี่ยก็คือพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยต่างหากอันนี้ที่จะเป็นประเด็นถูกไหมฮะซึ่งเรื่องนี้มันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมาในทางประวัติศาสตร์โดยตลอดมันไม่ได้นิ่งนะผมมีข้อสังเกตว่าเท่าที่ไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยนะครับมีเท่าที่ผมอ่านนะมีอย่างน้อย2ท่านเนี่ยพูดประเด็นนี้นะฮะท่านหนึ่งเนี่ยก็อธิบายแค่กับแบบนี้นะคือบอกว่าระบอบประชาธิปไตยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะซึ่งเหมือนว่าท่านก็อธิบายตรงนี้ถูกแต่ว่าตอนที่ท่านปรับข้อเท็จจริงอ่ะถ้าไม่ได้ใช้หลักแบบนี้ไปปรับเอาแค่นี้ไปปรับเพราะถ้าเอาแค่นี้ไปปรับเนี่ยต้องชี้ว่าไม่ล้มล้างแต่ท่านก็ไปเอาบริบทอื่นมาประกอบแล้วก็บอกว่าล้มล้างท่านที่ความจริงเนี่ยตอนที่วางหลักเนี่ยท่านบอกว่าโอเคด้านนึงเป็นประชาธิปไตยด้านนึงก็คือว่าประมุขของรัฐนี่เป็นพระมหากษัตริย์แค่นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพระราชอำนาจอะไรนะครับอันนี้อยู่ข้างหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าล้มล้างการปกครองเหมือนกันอีกท่านนึงอันนี้หนักเลยนะครับท่านเนี้ยคงขออนุญาตไม่เอ่ยนามตุลาการทั้งหมดเลยนะครับท่านเนี้ยนะครับบอกเลยนะว่าการแก้ไขการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จะกระทบกับพระราชสถานะพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้เป็นการล้มล้างการปกครองเอาอย่างนี้เลยครับมีนะฮะถ้าความเข้าใจของท่านคือถ้าเกิดแก้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชสถานะพระมหากษัตริย์เนี่ยคือล้มล้างการปกครองท่านในความเห็นส่วนตนเนี่ยท่านเขียนแบบนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือประเด็นเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันไม่ได้สถิตนิ่งอยู่เอางี้ก่อนนะมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมาแล้วผมเคยพูดแล้วนะครับแล้วผมพูดย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจนะฮะตลอดจนถึงฐานะบางส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับโดยปกติหรือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารนะครับฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีรัฐธรรมนูญถาวรหลังจากนั้นนะครับกฎเกณฑ์ถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์หลายส่วนที่เกี่ยวกับสารพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารเรื่อยมานะครับตั้งแต่โดยยิ่งตั้งแต่หลังปี2490เป็นต้นมาเริ่มจากรุ่นปี2492ก่อนแล้วมีการปรับนะครับในธรรมนูญการปกครอง02หลังยึดอำนาจโดยสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับก็มีการปรับนะฮะแม้รุ่นปี17นะครับแล้วรุ่นปี17ซึ่งเป็นผลพวงจากการศึกษา16เนี่ยก็มีการปรับบางส่วนนะครับแล้วรุ่นปี2534นะครับที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจโดยรสช.ในปี234ต้นปีเนี่ยนะฮะก็มีการปรับมีกฎบนเทียนบางนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี4050เนี่ยรับเอาจากปี34มาโดยไม่ปรับหมวดพระมหากษัตริย์แล้วปรับใหญ่อีกครั้งนึงรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการปรับเปลี่ยนสถานะและพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในทัศนะผมเนี่ยนะครับใหญ่มากถึงขนาดที่ผมเกือบจะมองเป็นอีกเฟสนึงแล้วอะหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นมีการถวายพระราชอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ในหลายเรื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มีการถวายพระราชอำนาจคำถามเนี่ยนะครับที่ต้องถามกันดังๆก็คือว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบกับพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไหมก็เปลี่ยนทุกครั้งอะครับหลายครั้งคือบทบัญญัติอันนี้ก็มีการเปลี่ยนมาเป็นลำดับอะเราจะบอกได้ยังไงว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยจะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบนี้แปลว่าในยะของตัวระบอบนี้มันก็มีความลื่นไหลอยู่ในระดับนึงถูกไหมครับมันไม่ได้สถิตนิ่งอยู่แต่โอเคอาจจะมีแกนบางอย่างเหมือนกันซึ่งอันนี้ศาลนูนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านควรที่จะบอกว่าคืออะไรจะได้รู้เพราะอันนี้มันไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ารับไม่ได้นะครับถ้าอาจจะบอกว่าอะไรนะครับก็จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกระทบกับพระราชสถานะพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยจะกระทบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบนี้ผมเป็นตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเป็นตรรกะลอจิกง่ายๆธรรมดา
นะฮะก่อนรัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์นะครับไม่มีพระราชอำนาจนะครับในการบังคับบัญชาข้าราชการในพระองค์ถูกไหมครับบรรดาข้าราชการในพระองค์นั้นเนี่ยนะครับในทางกฎหมายนะฮะคือในทางความเป็นจริงอาจจะมีการประสานกันแต่ในทางกฎหมายเนี่ยบรรดาหน่วยราชการในพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีเช่นสำนักพระราชวังอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่านายกจึงเขารับผิดชอบนะครับต่อสภาในทางการเมืองอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก่อน60เนี่ยนะฮะในทางกฎหมายพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีพระราชอำนาจอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการในพระองค์กำหนดพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยมีพระราชอำนาจเรื่องนี้โดยตรงมีพระราชอำนาจเรื่องนี้โดยตรงถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีคนเขาบอกว่าเขาเสนอแก้บอกว่าเปลี่ยนนะครับหรือขอปรับเปลี่ยนพระราชอำนาจเรื่องนี้ให้กลับไปเป็นเหมือนตอนในรัชสมัยในรัชกาลที่9ก็คือก่อนรุ่นปี60น่ะแล้วเราบอกหรือถือตามความเห็นของท่านเนี้ยบอกว่าอันนี้กระทบกับราชนางพระมหากษัตริย์นะก็จะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะสิครับทั้งนั้นในความจริงชื่อระบอบเนี้ยก็ใช้อยู่ในสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่9อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆนะว่าเวลาจะบอกอ่ะนะฮะว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันต้องเอาให้ชัดนิดนึงอ่ะเพราะไม่นั้นจะตอบคำถามแบบที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเหมือนแก้ย้อนกลับไปถ้าคุณบอกกระทบมันก็คือถ้าเอาสถานะในปัจจุบันเป็นหลักอ่ะปรับอะไรก็กระทบหมดอ่ะอันนี้ก็แปลว่ามันไม่รับกับตัวบทในอดีตที่ผ่านมาด้วยคือลอจิกมันก็จะขัดแย้งกันเองอ่ะมันฟังไม่ได้อ่ะในทางกฎหมายเป็นแบบนั้นทีนี้หน้าเรื่องนี้ก็น่าเสียดายว่าศาลนุนก็ไม่ได้พูดชัดนะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยนะครับที่ศาลนุนค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องมาตรา6นะครับที่บอกว่าข้อเรียกร้องให้ยกเลิกรัฐนูลมาตรา6ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้การรองพระราชสานะองค์พระมหากษัตริย์ว่าทรงเป็นประมุขของรัฐที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือไม่มีได้นั้นจึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันกษัตริย์โดยชัดแจ้งผมคิดว่าข้อสรุปอันนี้หนักหน่วงเกินไปสำหรับผมนะการข้อเสนออันนี้หนึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องก่อนทีนี้มาพูดเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะครับผมจะค่อยชี้ให้เห็นในแต่ละประเด็นนะฮะคือบทบัญญัติในมาตรา6อ่ะนะครับมันมีอยู่2วรรคเราจะได้รู้เพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าประเด็นทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันไม่เคลียร์ว่าคืออะไรนะฮะนี้เวลาเราจะดูเรื่องนี้เราอยากจะเอาให้มันชัดในทางกฎหมายเนี่ยบทบัญญัติมาตรา6มี2วรรคนะครับวรรคแรกเนี่ยบอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้วรรค2บอกว่าผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้นะครับทีนี้ข้อเรียกร้องของผู้ถูกร้องอ่ะนะครับที่อ่านในลานพญานาคที่ส่วนที่เกี่ยวมาตรา6เนี่ยเขาเรียกร้องแบบนี้นะครับนี้เราย้อนกลับไปดูในข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเองนะครับเขาเรียกร้องว่านะครับยกเลิกมาตราของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มิได้และเพิ่มบทบัญญัติให้เราได้ตอนสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้ที่อย่างก่อนที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรโอเคดูดีๆนะครับเขาเรียกร้องแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าการเรียกร้องแบบนี้มันไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ในทางหลักการได้นะอันนี้มันมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราค่อยพูดเรื่องนั้นทีหลังนะครับเราเอาอันนี้ก่อนเราเอาประเด็นตรงนี้ก่อนที่ศาลเขียนอันนี้ผมรู้สึกว่าพออ่านปุ๊บเนี่ยศาลมองมาตรา6เนี่ยเป็นหัวใจเลยข้อเรียกร้องเขาเนี่ยเขายกเลิกมาตรา6แต่เขาไม่ได้บอกว่ามาตรา6วรรคไหนแต่ว่าที่เขาเขียนเนี่ยนะครับบ่งชี้ไปที่วรรค2ความจริงเขาเขียนชัดว่าเขาหมายถึงวรรค2นะมันก็จะเคลียร์ไปจบไปประเด็นมันก็จะเคลียร์เนี่ยถูกไหมฮะยกเลิกมาตรา6ถ้าบอกว่าเป็นวรรค2เนี่ยโอเคอันนี้คือวรรค2ใช่ไหมวรรค2คือตรงนี้นี่อยู่นี้เห็นไหมฮะแต่ปัญหาก็คือหมายวรรคแรกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราไม่แน่ใจหรอกว่าเรื่องนี้มองยังไงนะครับเพราะว่ามันมีอยู่2วรรคเขาคนเรียกร้องเวลาเขียนแล้วไม่ระบุวรรคอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเรียกร้องทั้ง2วรรคเลยแต่ว่าเขาไปโฟกัสเรื่องกล่าวหาฟ้องร้องเป็นหลักก็เป็นไปได้หรือจริงๆก็อาจจะไม่มุ่งหมายถึงวรรคแรกก็ได้เขาอาจจะเลิกมาตรา6เฉพาะส่วนกล่าวหาฟ้องร้อง
แต่ส่วนเป็นที่รบสักการะระเบิดไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าก็คงเอาไว้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าตัวเอกสารที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นคำที่คุมเครืออยู่อะที่คุณรุ้งปนัสยาขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอ่านเนี่ยนะครับเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยแบบเนี้ยใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าอ่านโดยนัยยะก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมุ่งหมายถึงทั้งสองวรรคนะแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เขียนชัดนะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านกำหนดคือเขียนเอาไว้แบบนี้เพื่อพูดถึงเรื่องมาตรา6คุมนะฮะแล้วก็บอกว่าอันนี้มีลักษณะพอบอกเขาเลิกมาตรา6ปุ๊บเนี่ยนะครับศาลมองเลยนะครับว่ามีลักษณะที่ตรงนี้นะครับเนี่ยข้อเรียกร้องยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยเป็นการทำที่เจตนาทำลายล้างปัญหาคือรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยกับการดำรงอยู่ของรัฐศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอันเดียวกันจริงไหมในท่านศาลนูนเนี่ยมองว่าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ยังบอกว่ามาตรา6มี2วรรคพูดในประวัติศาสตร์ท่านนูนก่อนละกันนะครับมาตรา6เนี่ยนะครับเรื่องวรรคแรกเนี่ยที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่นานได้เป็นครบสักการะผู้ใดจะเลิกมีได้เนี่ยอันนี้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเนี่ยท่านนูนฉบับ10ธันวานะครับ2475ในขณะที่วรรค2เนี่ยผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับมันมาเกิดขึ้นหลังรัฐประหารปี90ปรากฏขึ้นรุ่นปี2492นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเพราะนั้นความ2อันนี้มันในไทมิ่งเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาไม่พร้อมกันนะครับมาตรา6วรรค1เนี่ยมีมาตั้งแต่10ธันวาแต่ก็ไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรปฐมรัฐธรรมนูญนะฮะคือในรัฐธรรมนูญฉบับ20มิถุนายน2475นี่ไม่มีนะฮะสถานะมหากษัตริย์ได้รับการรื้อฟื้นคืนมาในตอนที่10ธันวาเพราะว่ารัฐธรรมนูญ10ธันวาเนี่ยมันคือความพยายามประนีประนอมกันระหว่างคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้าอ่ะนะครับเพื่อสร้างตัวไอการปกครองที่ให้พระมหากษัตริย์นั้นได้อยู่ในฐานะนะฮะที่อันเป็นที่ละเมิดมิได้ขึ้นมาซึ่งในเชิงกฎหมายเนี่ยการที่เขียนว่าเป็นที่ครบสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นั้นเนี่ยโดยสภาพมันก็โดยทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงเรื่องการฟ้องร้องอยู่แล้วโดยธรรมดาใครก็เป็นความคุ้มกันของตำแหน่งโดยสภาพนะ2492ก็เขียนให้มันชัดขึ้นเท่านั้นแหละในความเห็นผมนะฮะเป็นแบบนี้ในตอนเขียนก็มีการอภิปรายต่างๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันในสายตาสังคมเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมสังเกตเห็นว่าในจดหมายข่าวของศาลรัฐธรรมนูญอังกฤษนะฮะคือจดหมายข่าวของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาก่อนคำวินิจฉัยตัวเต็มนะมีฉบับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะฉบับภาษาไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องฟ้องร้องห้ามฟ้องร้องนะแต่ในฉบับอังกฤษเนี่ยมีลักษณะที่เอ่ยถึงเรื่องสถานะนะอภิอกสการะของพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับเพราะนั้นแปลว่าศาลเองเนี่ยคงค่อนข้างเน้นไอ้ความสำคัญมาตรา6เป็นพิเศษเพราะว่าในระบบกฎหมายไทยเนี่ยนักกฎหมายไทยหลายท่านก็พยายามเอามาตรา6ไปเชื่อมโยงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมอธิบายแบบนี้ก่อนละกันนะครับถ้าเราถือว่านะครับถ้าเราถือว่าการที่รัฐหนึ่งมีพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วคือคงสถานะมหากษัตริย์เอาไว้บทบัญญัติเรื่องว่าเป็นที่เคารพสักการะหรือไม่เนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าล้มล้างหรือไม่ล้มลาเอางี้ก่อนดีกว่าอย่างเช่นในญี่ปุ่นก็มีจักรพรรดิก็ไม่มีบทบัญญัติแบบนี้นะครับใครบอกว่าถ้าเราแยกโอเคสภาพนี้พระมหากษัตริย์เอาไว้เนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่ล้มลาแต่ถ้าเกิดศาลมองหรือใครก็ตามมองว่ามาตรา6เนี่ยฐานะเป็นที่รบพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับฐานะการเป็นประมุขหรือถ้าเป็นประมุขเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในฐานะเป็นที่รบสักการะเนี่ยการไปทัชหรือไปแตะเนี่ยนะครับมันก็จะพกว่าล้มล้างเลยก็ไม่ได้แต่ว่ามันไปมีผลทำให้ฐานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ใช่เราคงปฏิเสธเป็นส่วนนี้ยากถูกไหมครับเป็นแบบนี้ก็คือทำให้มีความเปลี่ยนแปลงไปทีนี้เรื่องนี้นะครับมีหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของไทยมาแต่เดิมคือคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าสถานะพระมหากษัตริย์เป็นรูปสักการะเนี่ยเป็นของไทยมาแต่เดิมจริงๆในทางความจริงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ในทางกฎหมายเนี่ยไม่ใช่นะครับสถานะอันเป็นที่รูปสักการะพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยรัฐนูนแบบมาตรา6วรรค1แบบของปี60เนี่ยอันนี้เรารับมาจากต่างประเทศไม่ได้เป็นเนื้อดินนะครับที่งอกขึ้นมาจากระบบของเราเองในแง่ของตัวบท
นะฮะเรานี่เราไปรับมาจากต่างประเทศนะครับประเทศเราไปรับมาเนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นนะก็คือไปรับเอาจากรัฐธรรมนูญเมจิมาไม่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามนะเขาเขียนแบบนี้นะครับรัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับหรือลอกเรียนมาจากรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรรัสเซียของก่อนที่เยอรมันจะรวมเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรัฐธรรมนูญเมจิได้อิทธิพลอย่างมากจากรัฐธรรมนูญของรัสเซียนะไม่ใช่รัสเซียนะรัสเซียนะเป็นราชอาณาจักรอันนึงนะเป็นรัฐนำของเยอรมนีก่อนจะรวมประเทศเนี่ยญี่ปุ่นไปเอาของรัสเซียมานะครับรัสเซียก็ไม่ได้ให้กำเนิดไอเดียแบบนี้นะครับไอเดียแบบนี้เป็นไอเดียทั่วไปของกษัตริย์ในยุโรปนะฮะเป็นไอเดียทั่วไปของกษัตริย์ในยุโรปเลยนะฮะแม้แต่รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสหลังปฏิวัติใหญ่เนี่ยนะครับ1789เนี่ยตอนฝรั่งเศสปฏิวัติใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้พระเจ้าหลุยส์ที่6เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะปีค.ศ. 1791เนี่ยขณะนั้นหลังปฏิวัติของฝรั่งเศสตอนนั้นยังไม่ได้ประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์นะพระเจ้าหลุยส์ยังเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ว่ามาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ1791ก็ยังเขียนเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะเรื่องมีสถานะอันศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือตัวบทเนี่ยใช่ว่าสถานะแบบศักดิ์สิทธิ์เราเนี่ยมาเรียกมาใช้คำว่าเคารพสักการะในตอนทำปี2475รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เขียนแบบนี้นะรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เขียนแบบนี้เท่าที่ผมค้นได้นะครับก็คือรัฐธรรมนูญโปแลนด์นะครับปี1791เป็นรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ฉบับแรกของยุโรปเก่าแก่ที่สุดนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากรัฐธรรมนูญอเมริการัฐธรรมนูญอเมริกาเป็นรัฐธรรมนูญรีพับลิกนะฮะรัฐธรรมนูญโปแลนด์เนี่ยมีกษัตริย์อยู่แล้วก็เป็นการเขียนอันเนี้ยพูดถึงเรื่ององค์พระมหากษัตริย์ The Person of the King เพราะนั้นเราสังเกตว่ามาตรา6วรรคแรกใช้ว่าองค์ไม่ใช่ว่ามหากษัตริย์เฉยๆนะใช้ว่าองค์หมายถึงมันคือสภาพคือบอดี้หรือร่างกายอะอยู่ในฐานะซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ลักษณะศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นในแง่นี้ก็เป็นธรรมเนียมการบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะในยุโรปในขณะที่ยุโรปยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกถ้าจะว่าไปแต่ว่าในภายหลังเนี่ยนะครับแม้ว่าจะผันแปรมาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังรับรองเอาไว้นะครับยังรับรองเอาไว้ที่เลิกไปนี่คือญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเขาแพ้สงครามเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นการรับรองตัวฐานะพระมหากษัตริย์เอาไว้เนื่องจากว่าเมื่อรักษาฐานะพระมหากษัตริย์เอาไว้เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะซึ่งคนโดยทั่วไปเห็นว่าพึงดำรงอยู่ต่อมานะพึงดำรงอยู่ต่อมานะแต่ถามว่าไอ้ข้อเสนออันนี้จะถึงขนาดล้มล้างไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าในเชิงความเหมาะสมเนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันได้คือฝ่ายที่เห็นว่าควรจะมีเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐนูนหลายประเทศก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จริงนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญชั่วรัฐธรรมนูญสยาม2475ชั่วคราวเนี่ยนะครับที่กำหนดเรื่องของการไม่ให้ฟ้องคดีอาชญาแต่สัตว์ยังโรงศาลแต่ให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยเนี่ยบทบัญญัติอันนี้ที่ทางฝ่ายผู้ถูกร้องอ่านในวันในลานพยานนาคแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็มีปัญหาเถียงได้เหมือนกันนะว่าอันนี้มันถูกเลิกไปเพราะว่ารัฐธรรมนูญประเทศมีกษัตริย์เนี่ยจะไม่เขียนอะไรแบบนี้นะมันไม่มีรัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์ในเขียนแบบลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวบทในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองมี3ชั่วคราวเรื่องนี้มันมีปัญหาการตีความเหมือนกันว่าที่บอกว่าสภาวินิจฉัยเนี่ยหมายความว่ายังไงเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในประเทศที่มีกษัตริย์อะไรที่เกี่ยวกับสถานะแบบอันนี้ของพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสถานะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนเขาก็หรืออย่างน้อยธรรมเนียมของประเทศเขาจะรักษาเอาไว้อันนี้อาจจะยกเว้นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวอย่างยากเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็แม็กอาเธอร์เนี่ยเขามาทำรัฐธรรมนูญให้แต่รัฐธรรมนูญที่มันมีความสืบเนื่องมาที่มีกษัตริย์สืบเนื่องมาเนี่ยหลายประเทศเขายังคงเอาไว้ผมคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาอภิปรายมาโต้แย้งได้นะครับว่าคงเอาไว้ก็ได้แล้วหลายประเทศที่เขาคงเอาไว้ในประเด็นนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นะฮะคือพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้มีพระราชอำนาจในทางกฎหมายนะแต่ว่ายังคงฐานะเป็นที่เคารพสักการะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็เถียงได้ทีนี้ถ้ามันมีข้อเรียกร้องแบบนี้นะครับออกมาเนี่ยในด้านหนึ่งมันควรจะเป็นแค่ว่าเป็นโอกาสที่นำข้อมูลข้อจริงเนี่ยมาพูดกันหรือมาสู้กันมากกว่าในความเห็นผมนะถึงแม้ว่าศาลนูนจะมองว่าเนี้ยเป็นอะไรที่มันรุนแรงมากๆประเทศที่มีจักรพรรดิเป็นประมุขอย่างญี่ปุ่นก็ไม่มีอันนี้แต่ว่าแน่นอนในเชิงของความรู้สึกนึกคิดของคนจะเป็นอย่างไรเนี่ยนี้มันก็ว่าไม่ได้เรากำลังพูดถึงในแง่ของทางกฎหมายอยู่เพราะว่า
ถ้าตัวระบอบเนี่ยหมายถึงมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าไปล้มล้างไม่ได้แต่ถามว่าข้อเสนอเนี้ยมันในความเข้าใจของบุคคลนึงมันอาจจะมีส่วนกระทบไหมก็ใช่น่าจะกระทบได้เหมือนกันอันนี้แล้วก็ถามว่าอันนี้ผมพูดแบบแฟร์ๆนะแบบเอาจากข้อเท็จจริงนะเรื่องนี้นะครับคือฝ่ายที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ควรจะคิดว่าอะไรที่เสนอไปจะต้องถูกต้องแบบนั้นทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีเงื่อนแง่ที่ฝ่ายหนึ่งก็จะเห็นต่างได้เหมือนกันในบางเรื่องมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะก็แต่ว่าการเห็นต่างเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเห็นโดยการเอาข้อมูลมาสู้กันแต่ไม่ใช่ปิดโดยทางกฎหมายอ่ะทำให้มันมีการพูดอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเราเข้าจริงมันมีความย้อนแย้งด้วยว่าถ้าศาลนูนบอกว่าการปกครองระบอบนี้นะครับเรียกระบอบนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยในหน้า46ในราชกิจจาเนี่ยนะครับเรียกแบบนี้แล้วเชื่อมโยงกับเนี่ย245อำนาจอันนี้เนี่ยนะครับก็ในรัฐนูนของคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องนี้เอาไว้ใช่ไหมล่ะคนที่เขาเสนอเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเขาก็เสนอแบบรัฐธรรมนูญแบบชั่วคราว2475ไงใช่ไหมซึ่งจะเป็นเรื่องที่มันโอเคไหมกับฐานะพระมหากษัตริย์จะควรจะเป็นแบบนั้นไหมอันนี้มันเป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะโต้แย้งกันได้นะมันอันนี้มันเป็นประเด็นโต้แย้งได้ผมก็พูดถึงแฟกต์ในทางกฎหมายในยุโรปเพียงแต่ว่าผมก็แค่บอกว่าเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นของไทยเลยมาแต่เดิมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาเนี่ยนะครับจากในยุโรปแหละถึงแม้ว่าเราเอามาใช้จนรู้สึกว่ากลืนไปนะครับกลายเป็นไทยไปแล้วก็ตามเป็นแบบนี้แต่ว่าที่ผมพูดเรื่องมาตรา6เนี่ยว่าเป็นแกนจริงๆที่ศาลนูนเนี่ยเขามองเป็นแบบนั้นซึ่งสมมุติว่าศาลนูน เห็นเฉพาะมาตรา6เป็นหลักเนี่ยก็อาจจะบอกก็ได้ว่าโอเคเรื่องการเลิกไอ้ลักษณะแบบนี้ทำไม่ได้นะฮะห้ามอะไรประมาณนั้นก็ว่าไปซึ่งอาจจะเกินรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาก็พูดถึงเรื่องรูปของรัฐเฉยๆที่กำหนดเฉพาะสถานะประมุขของรัฐเว้นแต่ศาลนูนจะบอกว่าบัดนี้เนี่ยบทบัญญัติในมาตรา6เช่นมาตรา6วรรค1เนี่ยกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นแกนของระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสียแล้วการไปเปลี่ยนแปลงบทกฎเกณฑ์อันนี้จะมีค่านะครับเท่ากับเป็นการล้มล้างการปกครองอย่างนั้นนี่ผมคิดว่าเขาเขียนให้ชัดแล้วความจริงเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะไปเขียนรัฐธรรมนูญด้วยว่าต่อไปนี้บทบัญญัติมาตรา6ห้ามแก้ห้ามเลิกถูกไหมครับเพราะแม้รัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ไม่ได้เขียนอ้างอิงมาตรา6นะครับเรื่องห้ามแก้ห้ามเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาห้ามแก้นะครับเราดูจากรัฐธรรมนูญก็ได้เนี่ยเขาห้ามแก้แบบนี้ฮะเขาไม่ได้เขียนเรื่องอันนี้ระบุฟิกซ์มาตราเอาไว้ชัดมาตราเนี้ยแก้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เอาจากรัฐธรรมนูญนะฮะเราดูรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าการแก้ไขเพื่อนูนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของชาติมีลักษณะทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจักรธรรมนี้ได้ซึ่งถ้าอ่านเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าโอเคอันนึงคือระบอบการปกครองเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้สัตว์เป็นประมุขเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้รูปแบบของรัฐก็คือรัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐไม่ได้อันนี้เสนอไม่ได้คุณเสนออันนี้มันเสนอแก้รุ่นแบบนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะถือว่านี่เป็นแกนของตัวระบอบจริงๆอ่ะก็ต้องเขียน255ไปด้วยว่าบทบัญญัติมาตรา6อย่างเงี้ยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันก็จะเคลียร์หรือไม่นั้นศาลก็ต้องทำให้เคลียร์เพราะขนาดผมเป็นคนสอนนุ่นเองเนี่ยประเด็นนี้นะครับยังเป็นประเด็นที่มันเป็นปัญหาเลยอ่ะว่าเอาแค่ไหนใช่ไหมครับอืมเนี่ยอันนี้คือประเด็นนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับในคำวินิจฉัยเนี่ยมีการพูดถึงหลักนี่เดอะคิงแคนนูโนรองมีจริงด้วยเนี่ยบอกว่าการใช้สิทธิพิเศษภาพเรียกร้องเพื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ไอ้เนี่ยเดอะคิงแคนนูโนรองนะฮะแล้วก็ยกเลิกเนี่ยล่วงละเมิดมีมาตรีมรดกชนภาพพระมหากษัตริย์เนี่ยทำให้ส่งผลให้ฐานะสัตว์ไม่อยู่ในที่รูปสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้อันนี้เหมือนกับศาลนูนเนี่ยมองแบบนี้นะครับว่าพระราชนะพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้นูนที่อยู่ความชอบทางการเมืองเนี่ยเป็นหลักอาการอันหนึ่งบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้นะครับคือเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้ความใน40ในหน้า45เนี่ยนะครับคล้ายๆกับศาลบอกว่านะครับอันนี้
การแก้เนี่ยนะครับเรื่องสถานะมหาสัตว์สถานะมหาสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตามข้อบังคับของสารรัฐธรรมนูญก็คือทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองใช่ไหมฮะตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่อง the king can do no wrong หรือว่าสัตว์กระทำผิดไม่ได้นะครับใครบอกว่าศาลมองว่าถ้าเกิดคุณใช้สิทธิเสรีภาพไปขยับแก้ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ที่มันเกินความพอเหมาะพอสมควรกระทบกระเทือนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐและนำไปสู่การบ่อนทลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สัตว์จะเป็นมุกในที่สุดนะข้อที่ผมอยากจะตั้งเป็นประเด็นนะครับให้ช่วยกันคิดก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับ2560เนี่ยเดินตามหลักการพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้หรือว่า The King Can Do No Wrong เนี่ยตลอดทั้งรัฐธรรมนูญหรือไม่เอาตรงนี้ก่อน นะฮะเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าความแรงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยอธิบายหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับเนี่ยนะครับเวลาอธิบายรัฐธรรมนูญเนี่ยนี่ดูจากตัวบทนะผมอธิบายว่าในปัจจุบันนี้ในความเข้าใจของผมนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยหลัก The King Can Do No Wrong เนี่ยนะครับคือหลักที่ว่าการกระทำพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีทางเป็นผิดไปได้เพราะว่าการเวลาพระมหากษัตริย์จะกระทำการใดก็ตามจะมีคนลงนามรับรองพระบรมราชโองการเสมอนะครับพระมหากษัตริย์ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเนี่ยนะครับหลักการอันนี้มันยังปรากฏอยู่ในรุ่นปี60แต่มันไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับแบบเดียวกันกับรุ่นก่อนหน้านั้นแล้วมันมีความผันแปรในเรื่องนี้ทางตัวบทเหตุผลง่ายๆก็คือว่าต้นปีรัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยนะครับถวายพระราชอำนาจคืนแก่พระมหากษัตริย์ถ้าจะพูดในเชิงของเทียบกับรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะให้พระองค์เนี่ยมีพระราชอำนาจในการบริหารกิจการนะครับของพระองค์เองจะเห็นหลักอันนี้ได้นะครับจากรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา15วรรค2ก่อนผมเปิดรัฐธรรมนูญก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าอ้างข้อกฎหมายไม่ครบนะฮะ15วรรค2นะครับการจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชยาสายที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกาถูกไหมฮะแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยจะมีพระราชบัญญัติมากำหนดไว้ชั้นก่อนแล้วมีพระราชกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่งนะฮะเนี่ยในมาตรา4ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการในพระองค์เนี่ยกำหนดนะครับให้การจัดระเบียบบริหารการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชยาสายตามพระราชบัญญัตินี้นะฮะเป็นตามพระราชยาสายนะฮะแล้วก็บอกว่าส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารการแผ่นดินและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใดนะครับเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเป็นอะไรไม่ทราบแล้วตอนนี้ในทางกฎหมายนะครับไม่รู้ว่าไม่ใช่เป็นส่วนราชการตามไอ้พรบระเบียบบริหารการแผ่นดินไม่เป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะแล้วก็การจัดระเบียบเนี่ยเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยหมายความว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ด้วยพระองค์เองนะตามพระราชอัธยาศัยนะครับและรวมทั้งสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ด้วยให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกาถ้าเราดูพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคคลของราชการในพระองค์นะฮะก็กำหนดเรื่องส่วนราชการว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยกำหนดเรื่องส่วนราชการต่างๆนะฮะส่วนราชการในพระองค์มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติภารกิจราชการที่พระองค์ถวายองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตามราชอาศัยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์แปลว่ามหากษัตริย์เป็นผู้บังคับบัญชานะครับส่วนราชการในพระองค์พระองค์ใช้พระราชอำนาจนะครับโดยพระองค์เองนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับบุคคลเป็นหน่วยนะฮะเช่นทางพระราชวังนะฮะสำนักงานองคมนตรีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยต่างๆเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับทีเนี้ยการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการฝ่ายทหารข้าราชการฝ่ายตำรวจมียศชั้นใดหรือถอดผู้ใดออกจากยศชั้นให้เป็นไปตามราชอัธยาศัยเห็นไหมครับลักษณะของการตกกำหนดกฎเกณฑ์แบบนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยนะถ้าจะว่าไปพวกนี้นะแปลว่าอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานในพระองค์นั้นเป็นไปตามพระราชยาสายของพระมหากษัตริย์เองเราจึงสังเกตเห็นว่ามีพระบรมราชโองการจำนวนหนึ่งนะครับที่จะไม่มีคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถ้าพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจนะครับตามกฎเกณฑ์เหล่านี้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชยาสายไม่มีคนลงนามรับสนองพระราชโองการเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ที่ศาลนูนกล่าวถึงในคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับถ้าจะว่ากันจาก
ถึงเราเรียกว่าเป็น positive law นะฮะหรือเป็นกฎหมายใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่ามหากษัตริย์สมุภายท่านนูนแล้วอยู่เหนือความชอบทางการเมืองตามหลักที่ว่ามหากษัตริย์ทุกคนทำผิดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้นนะฮะถ้าบอกเราถือว่าหลักหรือ king can do no wrong เนี่ยจะมีคนรับสนองรับไปนะครับซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยหลักการอันนี้นะครับก็จะยกเว้นหรือไม่ใช้นะครับกับกรณีที่เป็นเรื่องของราชการในพระองค์เรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับแต่งตั้งราชการอะไรอื่นยังเป็นไปตามหลักอันนี้อยู่ก็คือมีการนำขึ้นทูลเกล้านะครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงโปรดเกล้ามีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองอะไรประมาณนี้ถ้าจะมีการฟ้องร้องอะไรกันเนี่ยนะครับหลายกรณีก็ฟ้องร้องกันได้นะเป็นคดีในศาลปกครองก็ได้เลยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีของราชการในพระองค์เนี่ยอันนี้อยู่นะครับภายใต้การบังคับบัญชาของมหากษัตริย์โดยตรงงั้นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างมีนัยยะสำคัญมากในทางกฎหมายอ่ะแล้วผมว่านี่มันเป็นแฟกต์อ่ะเวลาที่ผมอธิบายรัฐธรรมนูญตอนนี้ผมก็เลยต้องบอกว่าโอเคหลักการโดยทั่วไปเนี่ยนะครับยังเป็นหลักซึ่งคนลงนามรับสนองเนี่ยเป็นคนแทนพระมหากษัตริย์อยู่แต่นักศึกษาต้องเข้าใจว่ามีกิจการในจำนวนหนึ่งที่เป็นกิจการส่วนของราชการในพระองค์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยถูกไหมฮะจะไม่มีคนรับสนองนะครับจะไม่มีระบบของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำแม้ว่าการทำน่าจะเป็นการทำซึ่งมีลักษณะเป็นการทำทางปกครองก็ตามเช่นเกี่ยวเรื่องการบริหารบุคลากรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาข้อจริงเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์เนี้ยมันถูกเปลี่ยนแล้วตั้งแต่ตอนใช้รัฐธรรมนูญปี60นะครับครับเปลี่ยนแล้วนะฮะถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะอ้างอิงอันเนี้ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญต้องพูดไอ้ข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วจริงนะครับแล้วก็อาจจะใช้เหตุผลเนี้ยมาซัพพอร์ตนะครับเรื่องการล้มล้างเนี่ยไม่ถนัดแล้วเพราะว่าตัวลักษณะกฎเกณฑ์อันเนี้ยมันจริงๆมันมีการปรับเปลี่ยนจริงผมถึงบอกว่าถ้าเราจะมองระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมันมีความเลื่อนไหลแล้วก็ผันแปรมาอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการความเปลี่ยนแปลงนั้นในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยรัชกาลที่9นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่หลังรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นะครับแล้วในทางกฎหมายเนี่ยกฎเกณฑ์พวกนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆด้วยมาเป็นลำดับนะครับแล้วก็มาจบลงเนี่ยที่รัฐธรรมนูญปี250ที่อันนี้นะครับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจึงเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเริ่มต้นร่างเนี่ยนะครับในรัชสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการประกาศใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่10แล้วเราต้องไม่ลืมด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์บางกฎเกณฑ์นั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการออกเสียงประชามติด้วยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับจึงไม่ได้สถิตนิ่งอยู่จึงมีการเปลี่ยนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจว่ากฎเกณฑ์อันนี้เปลี่ยนได้เนี่ยการเสนอปรับเปลี่ยนสถานะพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะเสนอปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเช่นมีบางท่านก็บอกว่าก็เอาแบบย้อนกลับเข้าไปเป็นแบบก่อนปี60อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเรียกร้องมากกว่านั้นบางคนจะบอกว่าเอาแบบปี60นี่ดีแล้วบางคนอาจจะเสนอว่าทุกคนต้องเพิ่มพลังอำนาจให้มากขึ้นนะครับกว่าที่กำหนดรัฐธรรมนูญคือมันจะมีข้อเรียกร้องเนี้ยผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เกิดศาลจะใช้เหตุผลอันนี้เป็นข้ออ้างในแง่ของการบอกว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยศาลต้องเซตเกณฑ์นะครับของระบบการปกครองให้เคลียร์ว่าเรื่องแบบนี้ศาลเห็นว่าไม่ได้พูดง่ายๆคือความเห็นของศาลต้องบอกเลยนะครับว่า10ข้อเนี่ยที่เสนออ่ะนะครับข้างบนเนี่ยอันไหนมันเป็นแกนของระบอบที่ปรับไม่ได้แก้ไม่ได้หรือทั้งหมดหรือทั้ง10ข้อที่เสนอเนี่ยนะครับไม่ได้เลยนะครับใช่ไหมครับอันนี้ครับถูกไหมครับอันนี้คือประเด็นนี่คือจุดที่ผมว่าเป็นจุดที่ความเห็นผมคือเป็นจุดอ่อนสำคัญของคำวินิจฉัยนี้นะครับเรากล่าวโดยสรุปมันก็คือความชัดเจนนะครับของตัวคำวินิจฉัยในแง่ของตัวระบอบการปกครองความจริงเนี่ยผมเฝ้าดูคำวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญในโซนนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่ปี55นะฮะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะฮะปี62เรื่องยุบพรรคไทยรักษาชาตินะฮะแล้วก็ฉบับปัจจุบันที่คือทั้ง3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นพ้องด้วยศาลรัฐธรรมนูญทั้ง3เรื่องเลยอ่ะนะฮะเพราะว่า
ประเด็นก็คือว่าศาลนูนเนี่ยไม่ได้เซตนะครับตัวเกณฑ์ของตัวระบอบให้ชัดเหมือนตอนสมัยที่ผมพูดวิจารณ์เรื่องไทยรักษาชาติน่ะตอนที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักษาชาตินั้นเนี่ยนะครับถอนตัวไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วผมก็มีความเห็นว่ามันก็น่าจะจบเพราะว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าทำได้แค่ไหนหนูไม่ได้แค่ไหนเมื่อทำไม่ได้ถอนตัวไปเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่กลับกลายเป็นเหตุยุบพรรครักษาชาติในเวลาต่อมาประมาณนี้หลังนี้กกต.เดิมทีก็ไม่ได้ทุ้งติงอะไรเขาทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าเราอยู่กันในลักษณะที่มันไม่มีความชัดเจนแบบนี้มันจะยุ่งยากอ่ะคือเราไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยแค่ไหนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็มีคนมาถามเรื่องการแก้หรือการยกเลิก112แล้วไงว่าตกลงทำไม่ได้หรือต่อไปนี้แล้วทำไมตอนที่ยึดอำนาจตอนที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอำนาจในวันที่6ตุลาคม2519อ่ะเขาถึงแก้112ได้ล่ะเพิ่มโทษให้หนักขึ้นหรือเราจะบอกว่าถ้าการเปลี่ยนขึ้นไม่เอาให้ชัดถ้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแง่ของการเพิ่มพระราชอำนาจสมมุตินะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเพิ่มโทษหรือโทษอาญาที่เกี่ยวพันอันนี้ทำได้เป็นการหนุนเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็รับกับตัวระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์เป็นประมุขหรือทำให้ระบอบนี้ปรากฏตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะเอาให้ชัดถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะครับในทิศทางอื่นทำไม่ได้แต่เราต้องไม่ลืมว่าเปลี่ยนในทิศทางอื่นเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแต่เดิมมาก็เข้าใจให้เป็นการปกครองระบอบนี้เหมือนกันนะเช่น112เนี่ยตอนเริ่มต้นไม่มีโทษขั้นต่ำจำคุกไม่เกิน7ปีใช้มาตั้งแต่2500อ่ะจนถึง219อย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็เป็นระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันนะและปรับได้ไหมอะไรประมาณหรือว่าเฉพาะยกเลิกทำไม่ได้ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาเลยปัญหาทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าไม่มีใครอธิบายได้สักคนเดียวว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นแกนของตัวระบอบบ้างที่เป็นเอเซนส์นะครับเป็นคอร์หรือเป็นแกนของระบอบซึ่งถ้าเกิดไปแตะเนี่ยอันนี้ถือว่าล้มลาจริงๆในคำวินิจฉัยนี้ศาลมีโอกาสนะครับที่จะวินิจฉัยอ่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้วางที่เมื่อศาลนูนไม่ได้วางเนี่ยนะครับไม่ได้วางก็ต้องอาศัยความเข้าใจธรรมดาทั่วไปความเห็นของผมนะฮะก็คือเรื่องนี้นะครับก็ต้องมองว่าการกระทำของผู้ร้องทั้ง3เนี่ยก็เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวเนี่ยจะไปเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาอย่างไรหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับในทางอาญาต่อไปแต่คงจะถือไม่ได้นะครับถึงขนาดที่บอกว่าการที่เขาแสดงเห็นแบบนี้มีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองลำพังแต่การแสดงข้อเสนอหรือความเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นการล้มล้างได้อย่างไรต่อให้ศาลมองว่าเรื่องนี้ถ้าขืนปล่อยไว้ต่อไปเนี่ยนะครับการกระทำมีเจตนาเพื่อทำลายหรือให้ศาลต้องสิ้นสลายไปว่าจะโดยการพูดการเขียนการต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมหมายถึงเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์เนี่ยอันเนี้ยศาลใช้การพูดนะฮะบอกว่าเข้าไปดูว่าเจตนาอันเนี้ยศาลใช้การพูดนะเข้าไปดูเจตนาแต่ว่าตัวการพูดเนี่ยเขาก็มีการแก้แล้วนี่คือเนี่ยนะครับความจริงถ้าศาลจะบอกเนี่ยศาลจะต้องหักล้างข้อแก้ของคนผู้ถูกร้องหักอันเนี้ยลงนะฮะชัดๆในคำวินิจฉัยนะฮะคือคนที่ถูกร้องเนี่ยเขาก็สู้คดีนะโดยเฉพาะไอ้ข้อเสนอ10ข้อเนี่ยสู้ว่ายังไงอันนี้เขาก็พยายามแก้ว่าข้อ1นะฮะเนี่ยก็เป็นการแก้เพื่อเงินรัฐนูนหาข้อสัตว์ตรงทำผิดอาญาก็ต้องตรวจสอบได้โดยรัฐสภาอะไรประมาณนี้หลักการนี้นี่ยอมรับลงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอารยประเทศจริงๆข้อไอ้ข้อนี้ที่เขาแก้มานี่มันมีประเด็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องความคุ้มกันของตัวตำแหน่งพระมหากษัตริย์นะคือการดำเนินคดีกับพระมหากษัตริย์ในปกติก็คือต้องให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับพ้นจากตำแหน่งก่อนโดยทั่วไปนะอันนี้เป็นหลักนะฮะต้องให้พ้นก่อนอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับแม้แต่หลังปฏิวัติฝรั่งเศสก็ต้องมีการดีเบตกันเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่บอกว่าดำรงอยู่ในระบอบชาติอาณาจักรประเทศเนี่ยอันนี้ข้อต่อสู้อันนี้อาจจะมีข้ออ่อนนิดหน่อยกันถ้าจะว่าไปนะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าอันอื่นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามต่อสู้เรื่องแสดงความคิดเห็นโน่นนี่เนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ
ซึ่งอันนี้ศาลก็ควรจะต้องหักให้ลงว่าที่เขาเสนอแบบนี้แล้วเขาแก้ข้อเสนอแบบนี้ที่เขาแก้มามันฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรแต่ศาลเนี่ยในคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้หักอันนี้นะครับแต่ว่าศาลใช้พฤติกรรมในการชุมนุมเนี่ยมาเป็นเกณฑ์แล้วก็บางอันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีลักษณะเป็นการกล่าวหาันนิดหน่อยกันนะถ้าเกิดเนี่ยเช่นผมขีดตัวสีแดงเอาไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการพูดที่ผมไม่แน่ใจว่ามีแฟกแค่ไหนนะครับเช่นการออกมาเรียกร้องโจมตีที่สาธารณะโดยอ้างใช้สิทธิภาพรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นที่ไม่ถูกต้องใช้ด้วยคำหยาบคายยังเป็นละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนคนอื่นที่เห็นต่างด้วยอันนี้ต้องถามว่าใครเป็นคนพูดหรือคนทำผู้ถูกร้องหรือเปล่าผู้ถูกร้องเขาใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้วเขาละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนคนอื่นไหมหรือเป็นคนอื่นเช่นเกิดการชุมนุมบางคราวซึ่งมีคือผมเข้าใจว่าโอเคการแสดงออกของผู้ชุมนุมเนี่ยคือเวลาคนเราชุมนุมกันเนี่ยนะครับอารมณ์ของผู้ชุมนุมก็จะขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นการแสดงออกบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะไปเป็นปัญหาก้าวล่วงกรอบของกฎหมายบางเรื่องหรือการแสดงออกสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยที่ศาลเอามากล่าวอ้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการทำของกลุ่มผู้ชุมนุมอะแต่ว่าคนที่พูดน่ะเขาต้องรับผิดชอบการทำของคนที่เป็นผู้ชุมนุมด้วยหรอถ้าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนทำอ่ะถ้าข้อนั้นถ้าเกิดจะวินิจฉัยเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยก็ต้องเอาถ้อยคำที่เขาพูดน่ะมาวินิจฉัยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องผู้ชุมนุมเนี่ยคำร้องเนี่ยต้องระบุอ่ะว่าโอเคมันแล้วก็ต้องมีคือไม่ได้เอาแต่วันที่สิบมาเอาอันอื่นๆเนี่ยตาบามันถึงจะเข้านี่อย่างเงี้ยไม่นั้นมันก็จะงงผมอ่านแล้วก็คืออย่างเงี้ยละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นคือยังไงตรงไหนที่เห็นต่างเขาไปให้คนที่เห็นต่างไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นหรอไม่ให้พูดหรอคือเวลาผมพูดความเห็นผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมเห็นแบบนี้นะแล้วก็คนที่เห็นด้วยกับผมก็บอกไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรก็มาไม่เห็นด้วยแล้วผมก็มีสิทธิ์บอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยที่คุณไม่เห็นด้วยกับผมผมเห็นแบบนี้มีคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับผมเป็นสิทธิ์ของคุณไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยที่คุณไม่เห็นด้วยกับผมมันก็เป็นความเห็นน่ะมันจะยังไงมันจะละเมิดยังไงผมก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนี่คุณเดี๋ยวพูดเลยก็พูดดิถูกไหมฮะไม่เห็นมีปัญหาคือผมคิดว่าบางอันเนี่ยมันเป็นการสรุปอะจากพฤติการอื่นๆน่ะมากกว่านะของหรือของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอันนั้นมันจะต้องเอามันต้องให้บอกว่าฟิกลงไปอ่ะไม่นั้นก็ไม่ชัดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3ใช้เสรีภาพในการโดยไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นอันนี้ฟิกที่ตรงนี้เลยนะครับถึงกับละเมิดผู้อื่นที่เห็นนั้นในการด่าทอรบกวนพื้นที่ส่วนตัวยุยงปลุกปั่นด้วยตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยที่ผมสงสัยมากอันเนี้ยถูกร้องที่1ที่2ที่3นะคือทนายอานนท์นะครับคุณไม้คุณรุ้งใช่มั้ย1 2 3เนี่ยอันนี้ศาลฟิกใช้เสรีภาพในการโดยไม่รับฟังความเห็นผู้อื่นยังไงอ่ะผมก็เห็นเขาว่าบางคนเขาไปออกทีวีก็มีคนอื่นมาพูดแย้งเขาก็มีไม่ใช่เหรอเขาก็พูดความเห็นเขาใช่ไหมฮะไม่ยอมรับความเห็นแตกต่างของบุคคลคือไม่ยอมรับความเห็นแตกต่างของบุคคลเป็นยังไงคืออย่างเช่นสมมติว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับผมนะคือจะเรียกว่าผมไม่ยอมรับไหมคือผมก็ไม่เห็นด้วยที่เขาไม่เห็นด้วยก็ผมเห็นอย่างเนี้ยเขาเห็นอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของเขาผมก็เห็นเป็นเรื่องของผมอย่างเรียกว่าผมจะต้องยังไม่ยอมรับหรือเปล่าก็ผมไม่เห็นด้วยกับคุณน่ะนั่นทำไมมันก็เป็นความเห็นไหมอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็จนถึงล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นที่เห็นต่างในการด่าทอรบกวนพื้นที่ส่วนตัวไอ้นี้มันต้องมีแฟกต์อ่ะยุยงปลุกปั่นด้วยว่าอย่างนี้บิดเบือนต่อความจริงด่าทอตรงไหนก็ถ้าเอาเฉพาะที่เป็นวัตถุแห่งคดี10ธันวาก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยอันนี้มันคือตัวคำวินิจฉัยเนี่ยเวลาที่เอาออกมาแยกดูอ่ะมันเลยกลายเป็นปัญหาถูกไหมครับแล้วทีนี้ตัวแกนอีกอันนี้ศาลคล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าโอเคนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบหรือเปล่าที่ผมพยายามทำความเข้าใจก็คือว่าข้อร้องสิบประการพูดร้องที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเช่นยกเลิกมาตรา6รัฐธรรมนูญอันนี้ศาลพูดเฉพาะมาตรา6นะไม่ได้พูดเรื่องว่าการห้ามฟ้องคดีนะฮะไอ้การห้ามฟ้องคดีนะครับยกเลิกการบริจาครับสิทธิราชกุศลยกเลิกพระราชอำนาจการนำเงินสาธารณะเป็นข้อที่ทำให้สาธารณชนไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองระบบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอันนี้เป็นแบบนี้เป็นข้อที่ร้องในสาธารณชนไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่ยึดหลักกันมาก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะไม่เป็นไปตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นไปได้
อันนี้ยอมรับได้แต่ว่ามันใช่ล้มล้างไหมประเด็นอยู่ตรงนี้คือข้อเสนออันนี้มันเป็นไม่ได้คือประเพณีบางประเพณีอ่ะมันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับมันคือมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมครับว่าประเพณีหลายอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปบางทีก็เลิกไปแล้วก็ฟื้นกลับมาอะไรประมาณนี้คือมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอ่ะถูกไหมฮะคือถ้าเกิดศาลบอกว่านี้ไม่เป็นไปตามประเพณีเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่มันเป็นความประสงค์ของผู้ถูกร้องแล้วที่เขาเสนอเขาเสนอเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไงครับเพราะนั้นไอ้ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองอ่ะผมคิดว่าที่ทำกันมาอาจจะใช่แหละใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็คือเปลี่ยนได้เหมือนกับเรามีรัฐธรรมนูญอยู่มาตราหนึ่งเราจะแก้รัฐธรรมนูญอ่ะเราก็ต้องไปเขียนให้มันขัดไอ้ของที่มันมีอยู่ใช่ไหมมันจะเรียกว่าแก้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือไอ้การเสนอเนี้ยมันเท่ากับเป็นการล้มล้างไหมการปกครองไหมซึ่งศาลต้องบอกอย่างที่บอกว่าศาลจะดีเรื่ององประกอบหรือแกนกลางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้เป็นไปไม่ได้คดีนี้ในความเห็นผมเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าศาลจะเอาพฤติการอื่นมาประกอบมานะฮะคือหนึ่งศาลอาจจะต้องยกคำร้องไปครับแล้วให้ผู้ร้องอ่ะคืออันนี้พูดในทางกฎหมายเลยนะสตริกในวิธีพิจารณานะให้ผู้ร้องคุณณัฐพรน่ะยื่นใหม่ครับเขายื่นใหม่ได้นี่ให้เขาไปรวมอะไรอย่างแล้วคราวนี้เขายื่นรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมโน่นนี่นั่นด้วยเนี้ยยื่นเข้ามาใครบ้างอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าเกิดว่าจะเอาแค่3คนก็เอาบอกว่าโอเคนี่เป็นคนนำเป็นคนรับผิดชอบในการชุมนุมครั้งนั้นครั้งนี้มันจะได้ชัดและจะได้เอาต่างๆเนี่ยเขามาประกอบแต่ถ้าเกิดเฉพาะวันที่10สิงหาแล้วเอาอื่นมาประกอบอ่ะมันทำให้ประเด็นมันเบลอหมดครับมันเบลอหมดงั้นอันนี้ผมคิดว่าในแง่ของวิธีพิจารณาแล้วก็ในแง่ของการให้ผลเนี่ยคำวินิจฉัยสมมุติไม่มีปัญหาคือถ้าผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆควรต้องน่าจะต้องยกคำร้องมากกว่านะครับน่าต้องยกคำร้องมากกว่าแล้วก็ถ้ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องยื่นใหม่ถ้าเข้าอ่ะคือมีการทำหนึ่งก็ต้องยื่นใหม่ให้เข้าหรือแล้วอีกอย่างนึงคือศาลตอนที่ยกในศาลก็ต้องบอกด้วยว่าแกในเรื่องนี้มีอะไรพอออกมานี้ก็เลยเป็นปัญหาไงว่าแล้วยังไงต่อตอนนี้ศาลแม้กระทั่งพูดถึงนี่อยู่ในหน้าหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่อง112ด้วยอ่ะทีนี้อันนี้มันก็คือจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราอ่านจากตรงนี้ศาลใช้คำว่าและน่ะให้แก้ไขรู้ด้วยพระราชานังพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองตามหลักอันเนี้ยและให้มีการยกคือมันไม่ชัดว่ายังไงถูกไหมเลิกอ้าผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมราชานุภาพความจริงอ่ะไม่ได้มีหมิ่นพระบรมราชานุภาพด้วยนะครับยกเลิกกฎหมายห้ามผู้ใดดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายมากกว่าถ้าจะสตริกตามตัวบทอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้คำว่าถ้าเราดูว่ากฎหมายห้ามไม่ได้ผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมราชานุภาพสถาบันกษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์น่ะมันไม่ได้คือเนี่ยมันไม่เคลียร์ยังไงคือ112เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ผู้สืบราชการแทนพระองค์ถูกไหมครับครับทีเนี้ยถ้าไปเลิกก็บอกว่าทำให้สามัญไม่อยู่ในระบบสกาละนำไปสู่ความปั่นป่วนเป็นการใช้สิทธิอำนาจที่เกินความพอเหมาะพอควรโดยมีผลกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายความมั่นคงของรัฐความสงบราชการทำอันดีและนำไปสู่การบ่อนวายการปกครองของระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุ่งในที่สุดคือถ้าอ่านอย่างนี้นะดูเนี่ยแค่ว่ามันก็สั่งหรือเสนอให้ยกเลิก112ไม่ได้ละถ้าอ่านแบบนี้แต่ถามว่ามันชัดไหมคือศาลก็ไม่ได้เขียนฟิกลงไปอ่ะศาลพูดถึงยกเลิกกฎหมายห้ามล่วงละเมิดหมิ่นบาทหมิ่นพระราชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาที่มันมีการแก้อ่ะมันก็ต้องมีการเลิกเพื่อแก้ก็ถ้าเกิดบอกว่าเลิกไม่ได้เนี่ยแก้ก็จองไม่ได้ด้วยถ้าเกิดตีแบบนั้นนะฮะเลิกหมายถึงเลิกไปเลยหรือยังไงหรือเลิกแล้วก็เลิกเพื่อแก้เวลาเราจะแก้เนี่ยเราต้องยกเลิกก่อนเชื่อจะแก้ถูกมั้ยครับต่อไปนี้เสนอยกเลิก112ได้ไหมจะเป็นการล้มล้างการปกครองไหมถ้าอ่านจากตัวถ้อยคำเนี่ยนะฮะเป๊ะๆเนี่ยผมก็ว่าเสนอได้นะตราบเท่าที่แยกกับเรื่องของพระมหากษัตริย์ในเรื่องอื่นๆก็เสนอเลือกให้2เดียวๆไงคืออาจารย์กำลังบอกว่าไอ้ข้อเสนอ10ข้อเนี่ยถ้าไปทั้งแพ็คเป็นล้มล้างแต่ถ้าแยกไม่เป็นไรเงี้ย
ก็โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญน่ะเขาไม่ได้เขียนให้ชัดนี่ว่าอันไหนเป็นแกนของตัวระบอบนี่มันไม่เคลียร์ในอันนี้อ่ะถูกไหมครับครับมันไม่เคลียร์นี้ถ้าผมโอเคเอาบางอันมาเสนออย่างเงี้ยเฉพาะประเด็นเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นการล้มล้างใหม่อ่ะคุณก็ต้องวินิจฉัยใหม่เราจะเอาคำวินิจฉัยนี้ไปใช้เลยเหรอมันก็ไปกระทบสิทธิ์ดีคือผมมาตีความคือในแง่นี้ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกนะการคือถ้ามันมีสิทธิ์อะนะฮะในทางการเมืองอะคุณต้องตีความในทางส่งเสริมสิทธิ์ใช่ไหมครับครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเพียงข้อเสนอไอ้ข้อเสนออันนี้จะเลิกยกเลิกกฎหมายก็ตามเนี่ยมันต้องไปผ่านกระบวนการทำงานของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่ดีไม่ใช่ว่าเขาเสนอแล้วมันเกิดผลขึ้นทันทีเลยเขาเสนอแล้วคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้คนก็จะไม่เห็นด้วยก็ได้นะและไอ้สิบข้อเนี่ยก็อาจจะมีบางคนเห็นด้วยบางข้ออาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไหมครับคือคำวินิจฉัยนี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือใช้นะครับต่อไปอ่ะคือคำวินิจฉัยก็จบไปถูกไหมฮะแต่ว่าในผลของคำวินิจฉัยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเปิดอะในแง่ของการทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในแง่ของทัศนะซึ่งเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับทำได้ยากขึ้นแล้วเท่ากับว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะแสดงความเห็นหรือพูดอะไรไม่ได้หรอนั่นสิแบบนั้นนั่นไงว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้ใช่ไหมว่าแค่ไหนที่เรียกว่าอันนี้มันเป็นการล้มล้างการปกครองทัศนะของผมนะผมเห็นว่าการกระทำเนี่ยเมื่อผมดูจากอันนี้จากวัตถุแห่งคดีเฉพาะผู้ร้อง3คนนี้เนี่ยจากการที่เขาพูดที่ลานพญานาคเนี่ยโดยเฉพาะแกเข้าเสนอเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิว่าเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโอเคเขาอาจจะต้องการเสนอมีการเปลี่ยนแปลงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์อันนี้ใช่อันนี้แน่นอนเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เป็นการล้มล้างคือเป็นการเปลี่ยนหรือบอกให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนจากราชอาณาจักรเป็นรีพับลิกอ่ะไม่มีและอันนี้คือเกณฑ์สำคัญเลยถูกไหมฮะในการพิจารณาแน่นอนมันมีข้อที่ผมไม่ต้องพูดอีกประเด็นนึงเดี๋ยวจะมองว่าผมเนี่ยอธิบายเรื่องนี้แล้วไม่แฟร์กับสารนูนพอคือสารนูนเนี่ยท่านมองว่าบทบัญญัติในมาตรานี้มีลักษณะเป็นการป้องกันอันนี้ปรากฏในความเห็นส่วนตนของตุลาการจำนวนหนึ่งอันนี้มันเป็นการป้องกันนะไอ้49แล้วมัน60เนี่ยมันการป้องกันเพื่อไม่ให้มันแค่ว่าถ้าไม่พูดง่ายๆคือถ้าไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมมันจะกระพือโหมไปเลยประมาณใช่ไหมมันก็ไม่ทันอันนี้คือพอยต์นะฮะถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยตัวกฎเกณฑ์เรื่องของการ protect นะหรือการปกป้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในเรื่องการไม่ใช้สิทธิเสรีภาพในการทำลายตัวระบอบเนี่ยโดยลักษณะของตัวบทหรือตัวเกณฑ์เนี่ยมันนี่น่ะเป็นการป้องกันใช่ไหมเนี่ยคำตอบคือใช่ถูกต้องมันนี่น่ะเป็นการป้องกันก็จริงนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าการป้องกันเนี่ยไม่ใช่เป็นการคือตัวบทเนี่ยเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรรัฐแพนิคนะป้องกันแบบแพนิคคือการป้องกันน่ะมันจะต้องคำนึงถึงคุณค่าในเรื่องของตัวสิทธิเสรีภาพประกอบเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยนะครับแพนิคอ่ะนะครับผลมันคืออะไรผลมันก็คือว่าต่อไปนี้นะครับไอ้ตัวสิทธิที่เหลือให้รองเอาไว้นี่มันจะไม่ฟังก์ชันเลยมันเป็นการรองเหมือนไม่มีความหมายเลยเพราะมันจะใช้ไม่ได้ออกกับทำการไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าโอเคโพเทนเชียลความเป็นไปได้นะครับแค่ไหนยังไงโดยสภาพต้องดูว่าเรื่องนี้มันมีหน้าเป็นการใช้กำลังไหมผมยกตัวอย่างเช่นสมมตินะว่ามีการโหมประโคมปลุกระดมแบบนี้แล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธออกมาอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะไม่ถึงติดอาวุธแต่ว่ามีลักษณะเป็นการแบบแสดงออกนะครับในทางที่เป็นการพร้อมจะใช้กำลังอ่ะ aggressive พร้อมจะใช้กำลังอ่ะว่าไม่ได้อย่างนี้จะใช้กำลังเข้าจัดการอะไรประมาณนี้แล้วมีความเป็นไปได้ในทางการใช้กำลังแบบนั้นนะครับอย่างนี้เป็นไปได้ที่ศาลจะบอกอันนี้คุณกำลังกระทำการใช้สิทธิ์เพื่อล้มล้างการปกครองแต่ว่าเท่าที่ผมดูอ่ะนะการชุมนุมก็คือมันก็เป็นการชุมนุมอ่ะเท่าที่เห็นมันก็มีการปะทะกันก็เป็นปกตินะมันก็ปะทะตำรวจก็ปะทะฉีดแก๊สน้ำตาสลายชุมนุมอะไรกันไปอ่ะเป็นแบบนั้น
ฝั่งผู้ชุมนุมเขาก็เวลามาชุมนุมมาคนจำนวนไม่น้อยก็เดินไปชุมนุมเขาก็ไปแสดงเขาไปแสดงออกในความเห็นของเขาถูกไหมครับเป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องการแสดงออกอ่ะวันนั้นเนี่ยผมที่รู้สึกว่าอันนี้เราแพนิคไม่ได้พอแพนิคปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวสิทธิเสรีภาพนู่นนั่นบอกเอาไว้แหละครับมันใช้การไม่ได้เลยอ่ะแล้วศาลรัฐนูนก็มันเป็นหน้าที่ของศาลรัฐนูนด้วยนะครับในตามหลักนิติธรรมหรือว่านิติรัฐอ่ะตัวบทใช้ว่านิติธรรมก็จริงอ่ะนะแต่ในความหมายเดียวกันน่ะคือก็ต้องระมัดระวังในแง่ของการใช้อำนาจในแง่ของสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคือที่ผมว่าเป็นปัญหามากเลยความชัดเจนของคำวินิจฉัยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งในแง่ของตัวองค์ประกอบของตัวระบอบแล้วก็ในแง่ของการสั่งตัวองค์กรเครือข่ายนะครับอันนี้มันเป็นหายใหญ่มากๆเลยนะมันทำให้เกิดความไม่ชัดเจนแล้วต้องมานั่งถามกันว่าแล้วต่อไปนี้เราจะเสนอเรื่อง112ได้ไหมอ่ะเสนอยกเลิกได้ไหมอะไรประมาณนี้ตรงนี้บทบัญญัติ112มันก็เป็นเรื่องโทษอาญาถูกไหมครับถ้าเกิดต่อไปมีคนเสนอแก้112ให้โทษหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้แล้วยังไงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเสนอให้ลดโทษกว่าเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอหรือว่าคนที่เขาเสนอบอกว่าก็เอาแบบโทษแบบก่อน2519อะไรประมาณนี้ก็ต้องเสนอได้คือความจริงเนี่ยถ้าจะพูดกันถึงตอนนี้ถ้าเอาแบบนี้นะเอาแบบตามตัวบทนะไอเสนอแก้ได้ผมว่าศาลนู่นก็คงไม่เสนอแก้ได้เสนอเลิกเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าดูจากคำวินิจฉัยผมเห็นว่าทำได้ถ้าทำเดียวกันนี้ก็คือตีความคือวินิจฉัยเนี่ยเขียนแค่ไหนยังไงก็เอาแบบตามนั้นสตริกตามนั้นน่ะเพราะว่ามันเป็นการวินิจฉัยซึ่งมันมีผลเป็นการทำให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลมันหายไปอ่ะทีนี้แน่นอนถามอีกแล้วสมมติว่าคนเสนอเลิกเขาเป็นคนอื่นล่ะเขาไม่ใช่สามคนนี้อ่ะอันนี้มันไม่รู้ว่าคือใครไงถ้าไปถึงอนาคตทำได้ไหมคือเอาจริงๆคือตัวบทและหนูเขาไม่ได้ให้อำนาจแบบนั้นอ่ะผมพูดแบบนี้ดีกว่าเขาสั่งเขาตัวบทเขาสั่งให้เลิกครับสั่งเลิกคือสั่งให้เลิกเมื่อเลิกไปแล้วก็คือถ้าเกิดเห็นว่าเป็นการทำแบบนั้นก็วินิจฉัยยืนยันว่าโดยข้อเท็จจริงแบบนี้ศาลมีความเห็นว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในวันที่10สิงหาคมของ3คนนี้มันเป็นไปเพื่อล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยกษัตริย์เป็นประมุขจบผมเห็นว่ามากที่สุดในแง่ของการวินิจฉัยศาลในคดีนี้นะที่สั่งนะผมว่าสั่งได้เท่านี้ความเห็นผมอะองค์กรเครือข่ายอะไรเนี่ยผมว่าไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามาในคดีเลยอะแล้วก็ไม่รู้เป็นใครด้วยแล้วให้เลิกการกระทำดังกล่าวไอ้การทำดังกล่าวคืออะไรบ้างกินความแค่ไหนการทำดังกล่าวอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะที่ผมว่าดังกล่าวแค่ไหนเพราะว่าในการพัฒนาข้อจริงมันมีการชุมนุมโน่นนี่นั่นตั้งหลายอันหลายที่อ่ะถูกไหมฮะถ้าเฉพาะสิบข้อก็คือผู้ถูกร้องคนหนึ่งอ่านเท่านั้นเองอ่ะสิบข้ออีก2คนก็ไม่ได้อ่าน10ข้อนี่คนนึงก็ปราศัยเรื่องสร้างตัดถนนอะไรนะคนนึงก็พูดถึงเรื่องระหว่างบรรทัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการกระทําของเขาได้การกระทําดังกล่าวก็คืออันนั้นหรือเปล่าถูกมั้ยฮะเพราะว่าไอ้คําว่าดังกล่าวเนี่ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรไอ้ดังกล่าวตรงเนี้ยเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันไม่ชัดเมื่อมันไม่ชัดเนี่ยเราก็ต้องทำให้คำที่ใช้เนี่ยมันใช้บังคับได้ก็คือที่ใช้บังคับได้คือแค่3คนแค่นั้นเองแล้วก็หมายถึงที่เขาพูดที่ลานพญานาคด้วยเท่านั้นซึ่งก็จบไปแล้วก็เป็นแค่การยืนยันว่าอันนั้นล้มล้างไปจบก็ไม่พูดแบบนั้นแล้วพูดแบบอื่นล่ะคือโดยเซนส์ของการเขียนมันคือห้ามไปเลยอ่ะห้ามหมดเลยบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะคือว่าคือมันมีหลักอันนึงเวลามีการทำความวินิจฉัยอ่ะความวินิจฉัยเนี่ยมันควรจะชัดเจนแบบที่ไม่ต้องมีการตีความอะไรอีกเราตีความกันเยอะแล้วประเทศนี้ถูกไหมครับเมื่อองค์กรที่เป็นศาลระดับสูงสุดแบบศาลนุนตัดสินน่ะมันต้องจบเคลียร์ต้องชัดไม่ทำอะไรเรื่องอะไรไม่ทำไม่ใครทำอะไรต้องเป็นแบบนี้ครับออกมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ในเชิงของตัวแง่ของการทำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ในหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะเวลาเจ้าที่รัฐออกคำสั่งทางปกครองเนี่ย
นะครับถ้ามันไม่ชัดไม่รู้อ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะครับว่าจะให้ใครทำอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเสียเปล่าไปนะครับไม่มีผลทางกฎหมายตัวคำพิพากษาก็ไม่ควรจะต้องต่างกันถ้าศาลตัดสินคดีอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะไปถึงทั่วไปอ่ะคือศาลตัดสินแล้วมันไม่แน่ใจมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนเนี่ยไอ้ส่วนที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ไม่ได้ครับใช้บังคับไม่ได้ก็ต้องอธิบายแบบนั้นนะครับคือส่วนที่มันไม่ชัดเจนมันไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าคือใครเนี่ยต้องถือว่าใช้บังคับไม่ได้ครับโดยสภาพสำหรับผมเนี่ยกลุ่มองค์กรเครือข่ายเนี่ยไม่ชัดเจนแน่นอนอันนี้ก็มีคนพูดไปเยอะแล้วอ่ะผมเพียงแค่อยากจะชี้ประเด็นเรื่องของความเข้าใจนะครับเรื่องของระบบการครองแล้วผมจะจบคำสัมภาษณ์ลักษณะในวันนี้แบบนี้นะครับว่าปัญหาเรื่องระบบการปกครองอ่ะหรือความลงตัวของระบบการปกครองในบ้านเราหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะยังเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่จริงๆดำรงอยู่เรื่อยมานั่นแหละนะครับมันไม่ได้จบไปทีเดียวหรอกมันลงอยู่เรื่อยมาแล้วมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังนะครับตามเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลาเป็นแบบนั้นนะฮะมันยังหาจุดสมดุลนะครับหรือจุดลงตัวอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับกับพระราชอำนาจแล้วก็สถานะองค์พระมหากษัตริย์นะครับเราถ้าเราเข้าใจแบบนี้ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันแสวงหาจุดหลมดุลหรือจุดลงตัวกันอยู่โดยตลอดเวลานะครับแล้วมันจะยังผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้อีกอ่ะนะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยแบบที่ควรจะเป็นก็คือว่าการปกครองนั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับตัวลักษณะของรัฐเนี่ยก็คือรัฐที่เป็นราชอาณาจักรก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นส่วนอำนาจสถานะพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยครับมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนผันแปรไปได้ดังเราจะเห็นได้ว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับเหมือนกัน60นี่ก็เปลี่ยนเยอะเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนในแง่มุมที่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการเรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มตัวการเปลี่ยนแปลงหลังจากรัฐประหารปี57นั่นแหละถ้าจะว่าไปในแง่นี้เนี่ยคือจะพูดว่ายังไงดีคือผมว่ารัฐประหารปี57เนี่ยนำมาสู่ปี60ใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพระราชอำนาจแล้วก็พระราชสถานะพระมหากษัตริย์เนี่ยมากที่สุดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็ว่าได้เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราเทียบนะหมายถึงอันนี้พูดหนึ่งต้องเข้าใจว่านี่เป็นความเห็นผมนะฮะซึ่งอย่าถือความผมเป็นสารณะความผมอาจจะผิดก็ได้แต่นี่คือความเห็นผมคือผมเห็นแบบนี้เมื่อผมได้อ่านตัวบทเปรียบเทียบกันเพราะนั้นเนี่ยในเชิงตัวระบอบเนี่ยระบอบมันมีการเปลี่ยนตัวมันเองไปแล้วนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับครับไม่ใช่เพราะว่าตัวคำวินิจฉัยนี้ในแง่นี้อาจจะพูดง่ายว่าประชาธิปไตยก็จะเรียวแคบลงนะอันมีมหาศาลเป็นประมุขก็จะขยายมากขึ้นพูดอย่างเงี้ยคือตัวระบอบอ่ะสมมุติว่าเรามีพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่อันนึงอ่ะแล้วมี2ส่วนเนี่ยนะฮะ2ส่วนนี้ต้องอยู่ด้วยกันน่ะนะครับแค่ไหนยังไงเนี่ยนะฮะในช่วงที่เป็นตัวกฎเกณฑ์ออกมาช่วงหลังถ้าเกิดผมวิเคราะห์กฎเกณฑ์เนี่ยผมก็เห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันพื้นที่มันถูกบีบถอยร่นเป็นลำดับอ่ะนะครับส่วนที่บอกว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอ่ะขยับในแง่ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้ผมว่าอันนี้แน่นอนแม้เป็นความเห็นของผมเนี่ยแต่ว่าความเห็นอันนี้มันพิสูจน์ได้จากตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันเองคือผมไม่ได้พูดอันนี้ขึ้นมาโดยจินตนาการเอาเวลาจะพูดแบบนี้ว่าความเห็นเป็นยังไงเนี่ยก็ดูจากตัวกฎเกณฑ์แล้วก็ตัวระบบนะฮะตัวระบบกฎหมายเป็นหลักกฎเกณฑ์ใช้ในทางกฎหมายเป็นหลักแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจริงๆอ่ะซึ่งเราไปเสพไม่ได้เมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยด้านหนึ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคนที่เขาไม่เห็นด้วยจะกดเขาไว้แล้วบอกให้เขาไม่ส่งเสียงเลยหรือไม่พูดให้มันที่เขาไม่เห็นด้วยการปรับเปลี่ยนแบบนี้เขาต้องการให้พื้นที่แบบไอ้ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันขยับกลับมาให้มันได้ดุลยภาพการในความเห็นของเขาปัญหาคือแค่ไหนเป็นดุลยภาพอะตอนนี้ผมคิดว่ามองต่างกันเลยครับแน่นอนองค์กรของรัฐกลไกของรัฐอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
ทัศนะนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนี้มานะครับโดยตลอดเปลี่ยนองค์คณะก็หลักไอ้ฐานก็ยังเป็นอย่างเนี้ยในแง่นึงซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมว่าศาลก็มีหน้าที่ได้เพียงว่าเวลาบรรจุข้อกฎหมายเป็นคำวินิจฉัยใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยผมต้องการความชัดเจนความแน่นอนเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ถ้ามันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนมันคนปฏิบัติไม่ถูกนะครับแล้วก็มันจะไปกระทบนะครับในภาพใหญ่อะเรื่องอื่นๆตามไป